Standard Daily เรื่องวันนี้ที่คุณต้องรู้สนับสนุนโดย AIS NextG แล้วนะครับวันนี้วันจันทร์ด้วยแน่นอนเรากลับมาเจอกันอีกครั้งได้เวลาแล้วกับ The Standard Daily เรื่องวันนี้ที่คุณต้องรู้ยังคงออกอากาศยังคงไลฟ์สดต่อเนื่องเดือนที่2จากแฟนเพจหรือว่า Facebook ของเรา The Standard Thailand นั่นเองสตูเดิมสตูเดียวสตูนี้แล้วก็ผมพี่ภูคนดีคนเดิมคนเดียวคนนี้นะฮะโอ้โหวันนี้พูดไม่ติดเลยวันจันทร์นะครับเริ่มต้นใหม่กับเรื่องราวดีๆและเดือนนี้เดือนเมษายนด้วยต้องยอมรับคุณผู้ชมจริงๆนะครับว่าคนไทยเรามีความสุขกับเดือนเมษายนมากที่สุดอาจจะมากกว่าช่วงปีใหม่อย่างเดือนมกราคมด้วยซ้ำเพราะว่าเดือนเมษายนเรามีวันหยุดเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไหนจะวันจักรีในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไหนจะช่วงสงกรานต์ที่ปีนี้รัฐบาลประกาศหยุดยาวหลายคนได้กลับบ้านได้อยู่กับครอบครัวนานๆอีกแล้วและที่สำคัญนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนอกเหนือจากวันสำคัญอื่นๆวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญมากๆที่เราจะเริ่มต้นกันด้วยความเป็นสิริมงคลแก่รายการของเราแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเจ้าหญิงของปวงชนชาวไทยทุกคนนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คิดว่าหลายคนน่าจะมีความสุขกับวันนี้แล้วหลายคนอาจจะมีโอกาสได้ไปทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านกันด้วยนะครับนอกจากนี้วันนี้ยังมีเรื่องดีๆอีกหลายเรื่องทีเดียวนะฮะเช่นเรื่องของค่าแรงหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศเพิ่มขึ้นค่าแรงแทบทุกจังหวัดนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นตามลำดับกันไปต้องบอกแบบนั้นตั้งแต่30มกราคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนไปทำงานก็จะได้ค่าแรงที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนจะหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ขอแสดงความดีใจด้วยปรบมือนิดนึงขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วจริงๆวันนี้ก็พอมีข่าวสารอีกหลายอย่างนะฮะแต่ว่าผมพยายามรวบย่อๆไม่อยากจะเล่าเยอะอย่างพรรคการเมืองภูมิใจไทยก็ครบ10ปีใช่ไหมฮะดีใจด้วยนะครับส่วนเพื่อไทยก็เริ่มเคลื่อนไหวให้สมาชิกกลับมาจดยืนยันตัวตนของพรรคแล้วนะครับประชาธิปัตย์นี่คงจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าสมาชิกพรรคเยอะเหลือเกินก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวกันบ้างแล้วแต่ยังหาเสียงกันไม่ได้นะฮะต้องรอให้กสช.ปลดล็อกกันก่อนวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับคุณผู้ชมผมจะไม่ไปช้าๆจะไปเร็วๆเพราะว่าแขกรับเชิญของผมน่าสนใจมากๆเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังได้อีกมากมายและเขาก็เป็นคนที่หลายคนเรียกว่าเป็นวีรบุรุษเป็นคนจริงและก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมากล้าพูดกล้าตอบในทุกสิ่งบอกได้เลยว่าวันนี้ช่วงคุยช่วงท้อของเราสนุกแน่นอนเพราะว่าผมได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทวีรบุรุษนาแก่อีกสักครู่เจอกับเขาฮะและประเด็นหนึ่งนะครับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ช่วงนี้ก็คือเรื่องของการเกณฑ์ทหารเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ในช่วงของ The Standard Focus ผมจะมาพูดเรื่องของประวัติการเกณฑ์ทหารของบ้านเราให้ฟังกันแบบย่อๆแต่ก่อนอื่นขออนุญาตแทรกด้วยเรื่องนี้The Standard Magazine ของเราฉบับใหม่ประจำเดือนนี้ที่เราออกแบบ monthlyมีวางแล้วนะครับไม่ได้วางจำหน่ายแต่ให้ฟรีนะฮะไปกันได้ที่ BTS แล้วก็ Starbucks แทบทุกสาขาทั่วกรุงเทพก็ไปรับแจกข้างในมีข้อมูลที่น่าสนใจหลายเรื่องส่วนหน้าปกก็เป็นพี่สมชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AIS ไปเรียนรู้จากเขาได้รับรองว่าเล่มนี้น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งอ่ะพอฮะทักทายกันพอหอมปากหอมคอไปกันที่ช่วง The Standard Focus ดีกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารรอคุณผู้ชมอยู่ครับดูกันเยอะเลยนะฮะสงสัยเป็นเพราะว่า
พจเพื่อนเสรีนะครับหรือว่าคนที่รักท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับมารอดูกันเยอะเพราะฉะนั้นผมคงทักทายทุกคนไม่ได้เอาเป็นว่าช่วยกันแชร์ช่วยกันเม้นแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามเข้ามาแล้วกันว่าคุณเห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหารหรือไม่เพราะอะไรและเดี๋ยวช่วงที่มีการพูดคุยผมจะพยายามอ่านคอมเมนต์อ่านคำถามสอดแทรกเข้าไปด้วยแต่ก่อนอื่นแน่นอนนะครับทุกปีช่วงเดือนเมษายนต้นเดือนแบบนี้ก่อนจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์คึกคักกันเป็นประจำนะครับกับภาพบรรยากาศการจับใบดำใบแดงหรือว่าการเกณฑ์ทหารจับทั่วประเทศซึ่งก็ใช้เวลาต่อเนื่องกันหลายวันตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปีนี้นะครับไม่ต่างจากปีอื่นๆฮะมันก็จะมีความฮือฮาเกิดขึ้นเช่นความฮือฮาแรกไปดูคนที่สวยที่สุดในการเกณฑ์ทหารฟังไม่ผิดหรอกฮะเวลาเกณฑ์ทหารมีคนสวยๆมาด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นหญิงที่เคยเป็นชายมาก่อนเพราะฉะนั้นตามบัตรประชาชนเขาต้องมาเกณฑ์ทหารฮะนี่สวยไม่สวยดูเองแต่ใบที่ขึ้นอยู่หน้าบัตรประชาชนก็ยังนำหน้าด้วยนายนะครับเธอมีชื่อว่าอิสรีมุ่งมั่นเธอเป็นสาวประเภท2แล้วก็มีดีกรีความงามเป็นมิสบิวตี้บอย2018หลายคนชื่นชมความงามที่เรียกว่าหนุ่มๆที่มาเกณฑ์ทหารต้องร้องอู้กันเลยทีเดียวนะฮะหลายคนไม่กล้าถอดเสื้อเลยนะครับต้องบอกว่าปีนี้เธอมาแต่สุดท้ายแน่นอนว่าด้วยสรีระของเธอไม่สามารถเกณฑ์ทหารได้ก็มาเป็นสีสันหลายคนบอกว่าตอนประกวดยังไม่ดังเท่าตอนเกณฑ์ทหารเลยนะครับปีนี้มีคนดังๆเกณฑ์ทหารกันเยอะทีเดียวนะฮะคือฮาสุดก็คงจะไม่พ้นหนุ่มคนนี้ครับพีทพัชระนี่นะฮะถ้าสมมติว่าได้เป็นทหารเกณฑ์นะบอกได้เลยว่านี่จะเป็นทหารเกณฑ์ที่รวยที่สุดในประเทศไทยนะครับเพียงแต่ว่าตอนมาจับเนี่ยจับแบบแมนๆต้องยอมรับจริงๆว่าเขตที่คุณพีทมาจับนะฮะมีคนสมัครเป็นทหารเยอะเหลือให้ลุ้นกันแค่9คนมากันเป็นร้อยคุณพีทก็เลยรอดไปได้ใบดำไปหรือจะเกี่ยวกับอีเจี๊ยบหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะอนุมรอยคนมิกทองระยะนี่คนนี้แมนๆต้องปรบมือให้ขอเสียงปรบมือหน่อยฮะเป็นพระเอกแต่ไม่จับครับเกณฑ์เลยนะฮะสมัครเลยขอเป็นทหารเลยขอรับใช้ชาติอ่ะส่วนคนที่แฟนๆเป็นห่วงเป็นใยกันมากเหลือเกินก็คงไม่พ้น2คนนี้นะฮะน้องแบมแบมก็อตเซเว่นเดี๋ยวจะมีคิวนะครับไม่ช้าเดี๋ยวน้องแบมแบมก็จะไปจับสลากดำสลากแดงหรือว่าใบดำใบแดงเหมือนกันส่วนคนที่ผ่อนผันเรียบร้อยแล้วก็มีนี่ฮะเจมมาสนี่แล้วก็ก้าวจิรายุครับผ่อนผันเพราะเรียนโทนะฮะเพราะติดภารกิจด้วยนะครับดาราก็จะมีเหตุผลประมาณแบบนี้และขวัญใจของเดอะสแตนดาร์ดเรานะฮะเนเน่ฮะเนเน่เดี๋ยวจะถึงคิวของเนเน่นะครับเนเน่เนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลเกณฑ์แล้วปีนี้อายุถึงจะผ่อนผันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามผมตอบให้ผมคิดว่าเนเน่น่าจะมีการผ่อนผันอีกนะครับอ่ะเอามาฝากกันพอหอมปากหอมคอเป็นสีสันแต่ได้เวลาที่ผมจะเล่าความเป็นไปเป็นมาของการเกณฑ์ทหารของประเทศไทยให้คุณผู้ชมฟังกันแบบสั้นๆย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคสมัยก่อนพระนารายณ์อีกนะครับนั่นก็คือสมัยอยุธยาหรือว่ากรุงศรีอยุธยาตอนกลางจริงๆแล้วการเกณฑ์บุคคลหรือว่าคนทั่วไปเข้ามาทำงานให้กับกองทัพเนี่ยมีมาตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับคือมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้นะครับว่าในยุคนั้นนะฮะเริ่มมีการอนุญาตให้คนไทยนะครับต้องบอกแล้วว่าส่งสวยแทนการเข้าเป็นทหารได้ส่วนไพร่ทั่วไปก็จะถูกเกณฑ์เป็นแรงงานบางคนไปเป็นทหารบางคนไปใช้แรงงานด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับซึ่งสมัยนั้นเขาเอาคนอายุ 16-18 ปีก็จะต้องไปลงทะเบียนเป็นไพร่แล้วก็ถูกคัดเลือกไปทำงานในกรมกรองต่างๆนะฮะแต่ว่าที่มีการทำอย่างเป็นทางการที่สุดจริงๆเลยที่เรียกว่าเหมือนมีการตราเป็นกฎหมายจริงๆต้องมายุคสมัยของรัตนโกสินทร์ครับเป็นยุครัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเองซึ่งท่านได้ตราราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารขึ้นเมื่อวันที่19สิงหาคมปีพุทธศักราช2448ซึ่งถือว่านี่คือกฎหมายที่เป็นบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับแรกเกี่ยวกับวิธีการเกณฑ์ทหารตามพระราชบัญญัติซึ่งก็ยังเป็นชายไทยที่เป็นชายชะกันอายุ18ปีแต่สมัยนั้นจะลำบากนิดนึงฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังยุคนั้นเนี่ยพอคุณอายุ18ถ้าคุณเป็นชายไทยคุณต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นทหารกองเกินประจำการรับใช้ชาติอยู่2ปีพอครบ2ปีเสร็จคุณจะถูกปลดออกมาเป็นกองหนุนชั้นที่1ก็คือกลับไปทำงานได้ตามปกติแต่ทุกๆปีตอนคุณเป็นกองหนุนชั้นที่1คุณต้องมาฝึกซ้อมการเป็นทหารอยู่2เดือนต่อปีพอฝึกเสร็จก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นอยู่จนครบ5ปีคุณจะถูกปลดออกมาเป็นกองหนุนชั้นที่2พอครบ10ปีคุณถึงจะพ้นจากราชการกลับไปเป็นชาวบ้านได้ตามปกติแต่ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามแต่มีคนได้รับการยกเว้นเสมอสมัยอยุธยานะครับถ้าคุณรวยคุณจ่ายสวยคุณไม่ต้องเป็นทหารคุณเป็นไพ่ชั้นดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางนะครับใครที่มีเชื้อพระวงศ์ใครที่เป็นข้าราชการสัญญาบัตรเป็นนักเรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือเป็นคนป่าคนดอยก็ไม่ต้องมาเกณฑ์ทหารแต่สุดท้ายนะครับพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหารก็ถูกปรับปรุงอยู่หลายครั้งก่อนจะถูกแทนที่ด้วยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
หลังจากเรามีรัฐธรรมนูญก็คือพระราชบัญญัติรับราชการทหารครั้งแรกที่มีอย่างเป็นทางการคือปี2497ก่อนที่พรบฉบับนี้จะถูกปรับปรุงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะฮะผมเล่าย่อๆนะครับว่าณปัจจุบันแม้จะถูกปรับปรุงมาหลายรอบตอนนี้ก็คือชายสกันที่อายุถึง21ปีบริบูรณ์ก็จะมีหมายเรียกนะครับไปที่บ้านถ้าคุณไปเรียนรอดอเหมือนผมเนี่ยนะฮะคุณก็จะต้องไปคัดเลือกเข้าเป็นทหารนะครับเป็นทหารเกณฑ์ไปจับสลากดำสลากแดงหรือใบดำใบแดงถ้าได้ใบดำไม่ต้องเป็นถ้าได้ใบแดงฮ่าโชคดี2ปีนะครับนะฮะส่วนคนที่ได้รับการยกเว้นก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่มาขอผ่อนผันก็จะต้องเป็นพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์นะครับหรือว่าเป็นนักบวชในพุทธศาสนาบางนิกายคนพิการทุพพลภาพหรือคนที่มีสรีระที่ไม่สามารถเป็นทหารได้แล้วอย่างน้องมิสบิวตี้ควีนอะไรเมื่อสักครู่นี่นะฮะก็เล่าให้ฟังกันนะครับว่าการเกณฑ์ทหารของไทยมีมาตั้งแต่อดีตทีนี้ความจำเป็นของการเกณฑ์ทหารในยุคโลกาภิวัตน์ณปัจจุบันหลายคนตั้งคำถามโดยเฉพาะเน่เน่ได้บอกเลยว่ามันล้าสมัยไปแล้วยุคนี้เขาไม่เกณฑ์ทหารเขาไม่บังคับกันแล้วสมัครใจดีกว่าใครอยากเป็นก็สมัครเองไม่มีใครสมัครก็ไม่ต้องมีมาเลยทหารบางคนมองแบบนี้ผมก็เลยพาคุณผู้ชมไปดูภาพรวมของทั่วโลกไปดูทหารที่มีการประจำการนะครับตามประเทศต่างๆโดยการจัดอันดับตามข้อมูลของ globalfirepower.com ซึ่งน่าเชื่อถือพอสมควรแน่นอนครับประเทศที่มีทหารที่เรียกว่าเป็นทหารกองประจำการหรือพร้อมรบมากที่สุดในโลกนี้ก็คือประเทศจีนครับเขาประชากรเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นทหารปัจจุบันของจีนเนี่ยมีอยู่ประมาณ2,260,000คนรองลงมาคือสหรัฐประมาณ1,300,000ตามด้วยอินเดีย1,300,000แล้วก็เกาหลีเหนือหรือ North Korea ประมาณ940,000ส่วนไทยเราเองฮะที่ไทยของเราไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกนะครับเรามีจำนวนทหารอยู่เป็นอันดับที่16ของโลกโดยประมาณคือประมาณ 330,000 กว่าคนนี่คือทหารที่เป็น active soldier นะครับคือประจำการอยู่แต่ถ้ารวมกับทหารที่เรียกว่าอาจจะเรียนรอดอมาหรือปลดประจำการไปแล้วแต่ยังเป็นทหารกองหนุนอยู่เรามีทหารที่เป็นทหารกำลังสำรองอยู่อีกประมาณ1,600,000เพราะฉะนั้นถ้ารวมทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดสงครามจริงๆเราจะมีทหารในการรบประมาณสัก2,000,000คนแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าประเทศที่ถ้าเอาทหารที่เป็นกองหนุนที่สามารถนำมาเป็นกองกำลังเสริมเวลามีสงครามได้จริงๆประเทศที่มีทหารมากที่สุดคือประเทศนี้ฮะเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้เนี่ยมีทหารอยู่ประมาณ 627,000 กว่าคนแต่กองกำลังเสริมของเขามีอยู่ประมาณ5,000,000กว่าคนเพราะฉะนั้นอินโฟไม่มาไม่เป็นไรนะครับพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วก็ยังมีทหารอยู่มากมายทั่วโลกนะครับแล้วถ้าไปดูจริงๆโลกของเรามีประเทศที่ยังมีการเกณฑ์ทหารหรือบังคับคนเข้าเป็นทหารอยู่ทั้งหมดประมาณ26ประเทศจาก170กว่าประเทศทั่วโลกไทยเราคือหนึ่งในนั้นนี่คือนับเฉพาะประเทศนะฮะไม่รวมพวกเขตปกครองพิเศษหรือว่ารัฐอิสระลองดูตามทวีปนะครับในเอเชียเนี่ยมีไทยเมียนมาเกาหลีเหนือเกาหลีใต้สิงคโปร์และจีนแค่นี้เท่านั้นที่บังคับว่าคุณต้องเกณฑ์ทหารยุโรปจะเยอะหน่อยตามที่ขึ้นเลยรัสเซียนอร์เวย์ออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์ยูเครนกรีซนะครับไซปรัสอาเซอร์ไบจานเบลารุสส่วนทวีปอเมริกาก็จะมีบราซิลเม็กซิโกเบอร์มิวดามีเกณฑ์ทหารด้วยนะฮะส่วนตะวันออกกลางก็เยอะหน่อยฮะอียิปต์อิหร่านอิสราเอลอาร์เมเนียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างอิสราเอลหลายคนทราบแล้วไม่ใช่แค่ผู้ชายผู้หญิงก็ต้องเกณฑ์ทหารด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเกาหลีใต้ถ้าใครที่ดูซีรีส์บ่อยก็จะทราบนะครับว่าผู้ชายเกาหลีใต้ทุกคนต้องเป็นทหารทั้งหมดไม่มีจับใบดำใบแดงนะครับเว้นแต่ว่าควรจะอยู่ในชุดที่ได้ที่4ฟุตบอลโลกนะครับชุดนั้นมีอยู่20กว่าคนได้รับการยกเว้นนะฮะปาร์คจีซุงก็เป็น1ในนั้นนะครับอ่ะอีกนิดนึงฮะมาดูข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการยอดกองทหารประจำการของประเทศชาติบ้านเมืองเราย้อนหลังนะครับปีนี้ไปจนถึงปี55ดูตัวเลขนี้กันเลยครับจะเห็นว่าทุกปีทหารต้องการทหารเกณฑ์ไปประจำการปีละประมาณ 100,000 คนตัวเลขไม่ลดลงเลยนะครับย้อนกลับไปปี55ต้องการประมาณ 133,555 คนลงไปหน่อยเป็น 90,000 กว่าคนขึ้นมาเป็นแสนจนปีนี้ปี2561เราต้องการทหารประมาณ 100,000 กับอีก 4,700 กว่าคนไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการไปทำอะไรนะฮะบางคนบอกว่าไปขัดรองเท้าไปรับใช้เจ้านายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จะบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงปีนึงที่ต้องการทหารใหม่มาเกณฑ์ทหารประมาณสักแสนกว่าคนเนี่ยนะครับจะมีคนที่สมัครพร้อมใจรับใช้ชาติเลยประมาณสัก 30% หรือว่า 30,000 กว่าคนปีนี้ก็ประมาณนั้นเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูความคิดเห็นที่แบ่งเป็นฝักแบ่งเป็นฝ่ายกันบ้างฝ่ายที่มองว่าการเกณฑ์ทหารมันไม่จำเป็นอีกแล้วมันเปลืองงบประมาณมันล้าหลังเขาบอกแบบนี้ครับเหตุผลที่เขาให้ก็คือข้อ1มันขัดต่อหลักมนุษยชนการบังคับข่มขืนใจให้คนไปเป็นทหารไปฝึกหนักๆนี่มันโลกยุคไหนเนี่ยนะฮะมันเลิกคาดกันไปนานแล้วข้อ2เขาบอกคนที่ต้องเสียเวลาไปเป็นทหาร2ปีเสียสิทธิ์ในการประกอบอาชีพ
ข้อ3ทำอาชีพอื่นหลายคนมองว่าก็รับใช้ชาติได้ในแบบของตัวเองเหมือนกันเป็นครูก็รับใช้ชาตินะครับเสียภาษีแบบอื่นก็รับใช้ชาติเหมือนกันและหลายคนบอกว่าลองเปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษนะครับทหารมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะอะไรเพราะเขาสมัครใจมาเป็นทหารไม่ได้ถูกบังคับมาเป็นทหารนั่นเองนะครับส่วนฝ่ายที่สนับสนุนบ้างฝ่ายที่สนับสนุนนะฮะเขามองว่าก็กำลังพลสำรองมันยังจำเป็นและมันสำคัญและที่สำคัญกฎหมายเนี่ยพ.ร.บ.เกณฑ์ทหารตั้งแต่ปี2497เป็นกฎหมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วการเกณฑ์ทหารเป็นการทำเพื่อสังคมส่วนรวมไม่ใช่การเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนมันช่วยฝึกให้คนมีระเบียบวินัยให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นมีร่างกายจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็มีการอธิบายด้วยนะครับว่าส่วนพลเมืองสหรัฐเนี่ยเขาอาจจะมีความสำนึกเรื่องความรับผิดชอบในการเสียสละให้กับส่วนรวมหรืออาจจะมีความพร้อมมากกว่าคนไทยเพราะฉะนั้นการสมัครเป็นทหารของเขามันก็สมเหตุสมผลแต่คนไทยนะฮะไม่ได้มีสามัญสำนึกขนาดนั้นต้องบอกแบบนั้นจริงๆนะฮะก็เอามาเล่าให้ฟังกันแบบสั้นๆระหว่างที่เรารอจะไปคุยกับท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับปิดท้ายกันนิดนึงแถมให้ฮะไปดูเว็บไซต์นะครับของกองสัสดีของประเทศหนึ่งออภาพไม่มาว่าน่าเสียดายอยากจะให้ดูภาพที่เปรียบเทียบกันว่าโอ้โหเว็บไซต์ของต่างประเทศที่เขาจริงจังมากกับเว็บไซต์ของบ้านเรากองสัสดีบ้านเราดูแล้วงงมากนะฮะถ้าใครหาภาพได้ลองไปเสิร์ชใน Google แล้วกันอ่ะผมไม่พูดมากแล้วได้เวลา Standard Talk กับ Standard Guest ของเราแล้วผู้ชายที่หลายคนยังคงนับถือเขาเป็นวีรบุรุษนาแกมือปราบเจ้าพ่อมาเฟียพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสท่านรออยู่แล้วครับเชิญท่านนั่งเลยฮะเมื่อกี้วีรบุรุษนาแกของผมเข้าห้องน้ำกับทันหันนะครับไม่เป็นไรสวัสดีท่านเสรีพิสุทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีน้องพุทธิตะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับฉายาท่านเยอะเหลือเกินวีรบุรุษนาแกตอนสมัยอยู่ที่นครพนมนะฮะมือปราบมาเฟียเพราะว่าฉะกับเจ้าพ่อในบ้านเรามาเยอะมาแยะมากมายสมัยเป็นทั้งผู้การกองปราบนะฮะแล้วก็สมัยดำรงตำแหน่งหลายอย่างสบส่งสบ10ท่านเป็นมาหมดแล้วผบตรคือตำแหน่งสูงสุดในวงการตำรวจก็คงไม่มีสูงไปกว่านี้แล้วนะครับขออนุญาตถามท่านระหว่างที่รอบรรดาแฟนคลับเข้ามาดูเยอะๆนะฮะเกษียณมาสักพักใหญ่ๆ10 ปี5ปีที่แล้วมีวุ่นวายอยู่ช่วงหนึ่งตอนลงสมัครผู้ว่ากทม.แล้วก็ได้คะแนนก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวอันดับหนึ่งของผู้สมัครอิสระใช่ไหมฮะนอกเหนือจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วท่านทำอะไรครับในช่วงที่พักหลังจากไม่ได้รับราชการแล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะฮะนะพอติดตามข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็เห็นความถูกต้องความไม่ถูกต้องอะไรต่างๆบ้างนะเราก็คิดว่าเราสุขภาพร่างกายเรายังดีเนี่ยเพราะพี่วิ่งเวลา5กิโลนะแต่ก่อนวิ่งเวลา10นะเดี๋ยวนี้วิ่งเวลา5นะสุขภาพก็ยังดีเราจะปล่อยให้วันๆนะหายใจแล้วจะไม่ทำอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะไปช่วยชาติบ้านเมืองบ้างนะครับก็เลยไปตั้งพรรคการเมืองมาใช่ไหมชื่อพรรคเสรีรวมไทยใช่ไหมจดทะเบียนเมื่อปี2556 56อ่ะนะครับนะตั้งมาแล้วก็หวังตอนนั้นเป็นกฎหมายเก่าเนี่ยครับก็หวังว่าจะเป็นพรรคเล็กๆนะฮะมีผู้แทนสัก7คน10คนอะไรอย่างเงี้ยนะหวังแค่นี้เองก็จะช่วยชาติบ้านเมืองบริหารสักกระทรวงนึงครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับนักการเมืองอะไรต่างๆคือตอนนั้นยังไม่ปฏิวัติไงครับใช่ไหม
ก็เพื่อจะบริหารราชการทำอะไรให้เป็นตัวอย่างของนักการเมืองบ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่ยังไม่ทันที่จะได้เลือกตั้งมีการยึดอำนาจแต่ก่อนใช่ไหมฮะพี่ก็เลยถือโอกาสลาออกลาออกจากสมาชิกพรรคเลยนะครับเพราะว่าพรรคยังอยู่พักยังอยู่พักยังอยู่แต่พี่ราออกจากการเป็นสมาชิกพักครับเพราะผมเพิ่งเลือกพี่ไปแล้วครับถูกต้องไม่เป็นไรชอบใช่ไหมฮะชอบโอเคครับจะได้ไม่แก่กันได้ได้พี่เสรีพิสุทธิ์ใช่โอเคครับทีนี้ถ้าเผื่อเรายังอยู่ในพักใช่ไหมฮะเราก็เป็นคนในพักครับก็ถูกกรอบของกฎหมายหรือคำสั่งคสช.เนี่ยห้ามเคลื่อนไหวห้ามทำอะไรถูกไหมครับนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกเลยถูกไหมดังนั้นพี่ก็เลยตัดสินใจเราออกมานะครับไม่อยู่ในพักไม่ยุ่งเกี่ยวกับพักอะไรต่างๆตรงนี้นะนะครับก็เราก็ตอนนี้เขาเปิดให้กลับไปจดแจ้งชื่อการกลับไปเป็นสมาชิกพักแล้วครับไปจดยังฮะอ๋อยังมีเวลานี่30วันโอเคครับเอ้ยของพี่ไม่ต้องอ๋อเพราะมีชื่ออยู่แล้วตอนแรกไม่ใช่ตัวพี่ไม่ต้องหมายความว่าตอนนี้พักก็ต้องทำตามคำสั่งคสช.ที่จะต้องให้สมาชิกพักเนี่ยมายืนยันการเป็นสมาชิกแล้วเสียเงินออกไปเสร็จต่างๆก็เป็นเรื่องของพักเขาทำกันไปแต่พี่เราออกมาแล้วพี่เราออกมาแล้วใช่ไหมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพักเพราะฉะนั้นก็ถือตอนนี้ไม่ได้ถือเป็นสมาชิกพรรคก็ไม่ต้องไปยืนยันแต่ใส่เสื้อพรรคมานะฮะไม่เป็นไรก็ของเก่าไงของเก่าใช่ไหมโลโก้สวยครับรวมพลังสร้างชาติใช่ฮะไม่ได้เกี่ยวกับพรรคแต่ใส่เสื้อพรรคมาให้ดูเฉยครับอ๋อฮะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับไปไหมถ้าสมมติเขาปลดล็อกแล้วกลับดีครับกลับแน่นอนก็กลับครับผมเพราะพรรคก็อยากจะให้ไปเป็นหัวหน้าพรรคอยู่แล้วนี่คือรอเวลาที่เหมาะสมใช่ก็ชื่อพรรคมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมเสรีรวมไทยใช่ไหมบ้านเมืองจะแตกแยกใช่ไหมครับเสรีจะต้องมารวมไทยใช่ไหมฮะครับผมเพราะฉะนั้นนั่งจับตามองบ้านเมืองมาครับตั้งแต่ก่อนจะมีการปฏิรูปการปกครองครับผมใช้คำให้สวยนิดนึงจนมาถึงตอนนี้ที่คิดว่าถ้าไม่มีอะไรช้าไปกว่านี้ปีหน้าปี62ประมาณสักต้นปีเราจะได้เลือกตั้งกันครับจับตามองบ้านเมืองมาสักพักใหญ่ครับเจออะไรที่รู้สึกมันไม่พอใจมันไม่ชอบมาพากลอยากจะไล่กันทีละเรื่อง2เรื่องเลยมั้ยฮะเอาเรื่องอะไรที่รู้สึกมันติดใจเสรีพิสุทธิ์ที่สุดอึดอัดมากจากการบริหารของคสช.เนี่ยครับผมที่ไม่ยอมให้ตรวจสอบถูกมั้ยฮะไอ้การทำงานโดยพรรคการเมืองต่างที่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลใช่มั้ยก็ยังมีการตรวจสอบถูกมั้ยครับมีการถกแถลงกันออกทีวงทีวีชี้แจงเหตุผลประชาชนก็ได้รับรู้รับทราบรับฟังรัฐบาลมีเหตุมีผลไหมที่ทำอย่างเงี้ยใช่ไหมฝ่ายค้านมีเหตุมีผลไหมนะแล้วต่อไปควรจะทำยังไงต่างๆนี้นะตรวจสอบได้หรือตรวจสอบหนักเข้าใช่ไหมฮะไอ้ผู้ถูกสอบก็จนปัญญาก็ต้องลาออกก็มีหรือบางทีรัฐบาลเองก็ต้องยุบสภาไปก็มีใช่ไหมแต่อย่างคสช.นี่เป็นไงตรวจสอบไม่ได้ตรวจอะไรไม่ได้พูดก็ยังไปเรียกปรับทัศนคติเลยถูกไหมครับถูกไหมเพราะฉะนั้นตรวจสอบไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งที่โกงทุจริตมามากเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์มันก็บอกแล้วครับโกงทั้งแผ่นดินครับแล้วคุณเป็นยึดอำนาจมาแล้วให้เกิดเหตุอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยครับใช่ไหมมีอำนาจอยู่ในมือมีมาตรา44ในมือยังโกงทั้งแผ่นดินอย่างอีกครับผมหรือไอ้เนี่ยฮะเจ๊งเพราะอะไรครับกสทช.เนี่ยบอกแจ้งเพราะรัฐประหารแล้วคุณยึดอำนาจมาคุณรับผิดชอบอะไรก็บ้างอ่ะถูกไหมเนี่ยนะมันเป็นอย่างเงี้ยนะมันก็อึดอัดอ่ะใช่ไหมยังเลือกเรือเหาะนะก็รู้ไปซื้อจากกาตานามาไอ้ของเก่าก็ไม่ใช้แล้วเป็นญาติกันนะก็ไปซื้อเข้ามาได้เท่าไหร่ล่ะซื้อเข้ามาก็ใช้ไม่ได้มาตั้งงบซ่อมอีกซ่อมเสร็จแล้วก็ใช้ไม่ได้ตอนนี้ปลดประจำการมาแล้วไอ้จีทีสองร้อยล่ะนะซื้อมาก็ใช้ไม่ได้อังกฤษก็ติดคุกกันไปหมดแล้วของไทยปปช.ยังไม่ทำอะไรต้มเตรียมถูกไหมรถถงรถถังนะเหมือนกันเครื่องบินเหมือนกันอุทยานราชพักนะก็ทุจริตกันทั้งนั้นอ่ะนะขุดลอกคูคลองเอาไปให้ไหนตั้งงบไปให้องค์การทหารศึกถามว่าองค์การทหารศึกมีหน้าที่นี้ไหมหน้าที่ก็ไม่มีคนก็ไม่มีเครื่องมือก็ไม่มีแล้วให้งบไปทำไมตั้งเยอะแยะก็ไปให้หักหัวคิวไงแล้วใครเป็นนายกองค์การทหารศึกอ่ะรัฐมนตรีกลาโหมแล้วใครคือรัฐมนตรีกลาโหมคุณประวิตรใช่ไหมแล้วอย่างนี้แม่มันก็เห็นว่าโกงกันตั้งแต่ต้นแล้วพูดถึงคุณประวิตรนี่นาฬิกาพี่ก็สวยนะฮะครับดีเนี่ยเดโทน่าเรือนี้นี่น่าจะเป็นหลักล้านนะไม่รู้สิผมไม่ได้ซื้อเองหรอกเอ้ายืมเพื่อนมานี่ก็ยืมเพื่อนมาเหมือนกันยืมเพื่อนโอ้แต่ไม่ถูกตรวจสอบเนี่ยเพราะไม่ได้มีตำแหน่งผมไม่ใช่นักการเมืองไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมยืมต่อได้ไหมฮะได้ว่าสรุปแสดงว่าเรื่องส่วนใหญ่ที่รู้สึกไม่สบายใจและอึดอัดใจในฐานะ
คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมาหลายยุคสมัยก็คือเรื่องของการบริหารประเทศที่ตรวจสอบไม่ได้แล้วมันมีการโกงเกิดขึ้นมากมายแม้กระทั่งโดยตรวจสอบอย่างสตง.เนี่ยไปตรวจอะไรยังตรวจอุทยานราชพักก็บอกไม่ผิดนะแต่ไปจับอะไรจับรู้สึกไปจับจานิวมั้งที่ไปดูอะนะดำเนินคดีเขาเนี่ยนะซึ่งมันอะไรกันเนี่ยใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเด็กจะมาเรียกร้องนะอยากเลือกตั้งเนี้ยก็ไปจับเขานั่นเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาที่แสดงออกนะคุณยึดอำนาจมา4ปีแล้วจะ4ปีเนี่ยเดี๋ยวอีก2เดือนนั่นเองจะ4ปีแล้วครบแล้วเด็กก็อยากจะเลือกคุณก็เลื่อนไปเรื่อยนี่ครับตามท่าจะเลื่อนไปอีกใช่ไหมพรปสสพรปสวคุณก็ทำเบี้ยวในเรื่องนี้แล้วส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความทั้งที่คุณควรจะทำยุติในขั้นแปรยติอะไรต่างๆเนี่ยนะคุณก็ไม่ทำนะ คุณก็ไปตั้งประเด็นเบี้ยวไปไม่ทำตามนะกรรมการหรือที่รัฐธรรมนูญร่างไว้แล้วก็ไปส่งมาให้ศาลรัฐธรรมนูญไปตีความกันส่วนตัวท่านเสรีพิสุทธิ์มองว่ากุมภา62เราจะได้เลือกตั้งไหมส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าไม่ได้เลือกหรอกนะเพราะเขาพยายามถางไปเรื่อยๆสักกลางปีจะได้เลือกไหมนะกลางปีหน้าจะได้เลือกไหมผมกลัวรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้นะครับนะฮะเพราะอย่างนี้มันเหลวแหลกเต็มทีแล้วนี่มันนานเกินไปนานเกินไปครับผมมันนานเกินไปแล้วนะฮะก็มองแบบนั้นครับอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนาฬิกาเรื่องนี้ท่านมองยังไงมันเป็นเรื่องธรรมดาไหมการยืมนาฬิกาเพื่อนมาใส่ก็ชี้แจงปปช.ก็บอกเดี๋ยวตรวจสอบให้ละเอียดใจเย็นๆนิดนึงก็วันแรกคุณประวิตรก็มาแถลงเองแหวนแม่นาฬิกาพ่อครับเอ้ยไม่ใช่นาฬิกาเพื่อนนาฬิกาเพื่อนใช่ไหมครับไอ้ผมก็บอกจะเป็นแหวนแม่ได้ยังไงใช่ไหมแม่คุณนิ้วนิดเดียวครับแล้วคุณเอาแหวนไปใส่นิ้วคุณนิ้วจังกับควายท่านอธิบายใหม่แล้วใช่ไหมท่านอธิบายใหม่แล้วใส่ไม่ได้เป็นแหวนพ่อแต่แม่เก็บไว้ให้อ้าวก็เลยบอกแหวนแม่เพิ่งนึกได้หรือมาตามไอ้ที่ผมพูดเนี่ยใช่ไหมครับส่วนนาฬิกายืมเพื่อนนะไอ้ยืมอ่ะนะมันยืมได้นะแต่เรือนครึ่งเรือนเอ้ยเรือนสองเรือนอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่ยืม25เรือนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับใช้สมองส่วนไหนคิดล่ะถูกไหมครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไม่ได้นะแล้วก็ถ้าบอกอย่างนี้นะสมยศก็บอกยืมเงิน300ล้านนะจากไอ้นายอะไรก็ไม่ได้วิกตอเรียซีเกตอะครับผมใช่ไหมก็ยืมผมก็ยืมเพื่อนไม่เห็นมีอะไรจะต้องแจ้งทำไมล่ะครับถูกไหมเงินเดี๋ยวรายการอื่นๆต่อไปนักการเมืองทั้งหลายทั้งปวงก็มันกูไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินหรอกก็ยืมเข้ามานี่ไม่ต้องแสดงคุณประวิตรยังไม่ต้องเลยคือท่านมองว่ามันจะเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีต่อไปเป็นบรรทัดฐานที่เลวมากเลยครับนะนะครับแล้วถ้าสมมติท่านมีอำนาจในปปช.จะทำยังไงเรื่องนี้จะตรวจสอบนะก็ตรงไปตรงมาจริงจังดีครับใช่ไหมต้องหาเพื่อนคนนั้นให้เจอไหมหรือต้องมีการอ๋อเพื่อนเจอเขาบอกเขายืมจากคุณอะไรชื่อจริงผมก็ไม่รู้นะไม่ค่อยอยากจะจำครับผมนะชื่อเพื่อนเขาชื่ออะไรคลามอะไรเงี้ยนะครับไปยืมจากเพื่อนคนนี้ฮะนะมันเป็นได้ไงใช่ไหมครับแต่คือมองว่าถ้าเป็นท่านน่าจะจัดการอย่างตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของนาฬิกาเรือนนี้ได้เนี่ยมีที่มาจากไหนฮะถูกไหมครับแหล่งที่มาไปซื้อจากในประเทศต่างประเทศนาฬิกาแพงๆก็เสียภาษีไปใช่ไหมก็เสียภาษีไปใครเสียภาษีล่ะก็ต้องตัวคนใส่หรือเปล่าไม่ตัวคนซื้อสิฮะตัวคนซื้อถ้าคุณไม่ได้เสียใช่ไหมซื้อจากต่างประเทศรูดการ์ดไปหรือเปล่าอะไรต่างๆนะทุกอย่างมันมีที่ไปสามารถตรวจสอบได้ทั้งนั้นนะครับครับแต่ผมอยากรู้เรื่องนี้มากกว่าเพราะว่าแน่นอนว่าท่านเป็นตำรวจมาครับตอนนี้กระแสเรื่องของการปฏิรูปตำรวจครับเป็นกระแสที่คนพูดกันมาต่อเนื่องแต่ดูเหมือนมันยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมในฐานะที่เคยเป็นอดีตผบ.ตร.อยู่ช่วงนึงนะฮะก่อนที่จะเกิดเรื่องราวมากมายตอนนี้ถ้าต้องปฏิรูปตำรวจในความคิดของท่านท่านมองว่าต้องปฏิรูปอะไรก่อนเลยคือการปฏิรูปเนี่ยนะมันมี2ตัวเท่านั้นเองครับอะไรปฏิรูปคนกับปฏิรูประบบใช่มั้ยควรปฏิรูปอะไรก่อนคนตอนเนี้ยนะสมัยเดิมสมัยโบราณเลยเนี่ยรับปฐม4เป็นข้าราชการตำรวจต่อมาก็รับม.3ครับต่อมาก็รับม.3นะมาปัจจุบันเนี่ยรับม.6เป็นข้าราชการตำรวจถูกไหมเป็นใน10ส่วนใน100ก็รับปริญญาตรีหรือจบจากโรงเรียนใน100นั่นคือหลักใช่ไหมนะพอมายุคผมเป็นผบ.ตร.เนี่ยผมดูว่าไม่ได้แล้วล่ะครับอย่างนี้ตำรวจมันโง่กว่าชาวบ้านเพราะเด็กเซเว่นก็จบปริญญาตรีใช่ไหมคุณทำงานที่บางทีแท็กซี่กับปริญญาตรีครับแล้วคุณตำรวจจบม.6เนี่ยจะไปบังคับใช้กฎหมายได้กับเขาครับพี่เองก็ประกาศรับสมัครนะบุคคลที่มีวุฒิปริญญาตรีเนี่ยนะมาเป็นใน10ตำรวจนะครับแต่ให้เงินเดือนใน100นะครับ
เพราะเงินเดือนใน10ตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ไงใช่ป่ะเราก็รับใน10แต่เราไม่ได้เงินเดือนนี้เราให้รับเงินเดือนเท่านี้ครับถูกมั้ยคนสมัครเป็นแสนกว่าคนที่จบปริญญาตรีนะแสนกว่าคนเข้ามาเราก็ได้คัดเลือกเข้ามาได้บุคคลที่มารับราชการโดยที่มีคุณภาพสูงขึ้นใช่มั้ยปริญญาตรีกับม.6 มันต่างกันกี่ปีอ่ะ4ปีคุณวุฒิก็ต่างกันวัยวุฒิก็ต่างกันใช่มั้ยครับส่วนในตำรวจพี่ก็ไม่รับนะปริญญาตรีพี่รับปริญญาโทกับเนติบัณฑิตครับเป็นการพัฒนาคนให้สูงขึ้นครับแล้วต่อไปในความคิดอยู่นะแต่ยังทำไม่ทันครับนะยังทำไม่ทันคิดอยู่ก็เอ๊ะก็ในเมื่อเรารับปริญญาโทมาเป็นร้อยตำรวจตรีแล้วครับเราจะรับนักเรียนร้อยตำรวจเนี่ยที่จบปริญญาตรีเนี่ยเป็นนายตำรวจได้ไงเราก็ต้องยกเลิกยกเลิกเอายกเลิกไปเลยยกเลิกโรงเรียนร้อยตำรวจแต่ไม่ได้ยุบนะครับยกเลิกหลักสูตรเนี่ยนะแทนที่จะมาเรียนเตรียมทหาร2ปีไปเรียนตำรวจอีก4ปีกว่าจะได้ครับในตำรวจมาสักคนใช่ไหมเราก็ยกเลิกยกเลิกเดี๋ยวก็รับปริญญาตรีเข้ามาเลยใช่ไหมมาที่เรียนที่โรงเรียนร้อยตำรวจเนี่ยนะไม่เอาเหมือน3เหล่าแล้วหรอกโอ้ยนี่เรื่องใหญ่เลยนะไม่ใหญ่แล้วเรื่องง่ายๆโอ้ครับพอรับเข้ามาใช่ไหมคุณก็เรียนเขาเรียนกฎหมายมาแล้วใช่ไหมคุณก็สอนที่ก็ไม่ได้เรียนดีวิชาการสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการลบในป่าการพิสูจน์หลักฐานเทคโนโลยีอะไรต่างๆเหล่านี้ถูกไหมไอ้พวกนั้นผมเข้าใจว่ามันสอนได้แต่เรื่องการฝึกจิตใจที่มันต้องอยู่ในโรงเรียนลูกผู้ชายมาสองปีพอโอ้ยท่านบอกคุณที่ไปอบรมที่โรงเรียนร้อยตำรวจเตรียมทหารสองปีโรงเรียนร้อยตำรวจสี่ปีเนี่ยคิดว่ามันได้คนดีทั้งหมดเหรอไม่แต่โรงเรียนทหารก็เหมือนกันใช่ไหมครับนะมันไม่ใช่หรอกมันเอาตัวนี้เป็นมาตรฐานไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคนเขาดีก็ดีในตัวเขาเองนะเพราะฉะนั้นไปฝึกอบรมอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะสองปีใช้เวลา2ปีได้ในตำรวจแล้วใช่ไหมปัจจุบันนี่6ปีมันก็เป็นการพัฒนาคนขึ้นถูกไหมนี่ยังไม่พูดถึงการพัฒนาต่อเรื่องเมื่อเข้าไปเป็นตำรวจแล้วนะส่วนระบบครับอันนี้คือเมื่อกี้คือคนก่อนเอาการศึกษาเข้ามาตัดเรื่อง4ปีออกไปเพื่อไม่ให้มีเรื่องของล่วงรุ่นจะได้ไม่มีการมาช่วยอุปถัมภ์กันทีหลังนั่นแหละถูกไหมฮะแต่คนมีคุณวุฒิสูงขึ้นไงใช่ไหมที่ไม่เรื่องระบบครับใช่ไหมถามว่ากตช.หรือคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาตินะมีไหมครับผมว่าไม่ควรมีเลยไม่จำเป็นผมเป็นผบ.ตร.เนี่ยผมก็สามารถบริหารงานตำรวจได้อย่างสบายสบายเลยนะไม่มีความจำเป็นต้องมารับฟังนโยบายจากใครอะไรอะไรอีกเลยนะนะเพราะไม่มีประโยชน์ควรยุบซะครับส่วนกตล.คณะกรรมการข้าราชการตำรวจนี่ยุบ2อันที่3ฮะครับกตล.เนี่ยคณะกรรมการข้าราชการตำรวจจำเป็นต้องมีไหมจำเป็นต้องมีใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยนะเดิมตามกฎหมายเนี่ยเขาให้นายกตีเป็นประธานกตล.คสช.มาก็แก้เหมือนกันแก้โดยคณะกรรมการข้าราชการตำรวจประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีครับ2ผบ.ตร.เป็นรอง3เจรตำรวจแห่งชาติและรองผบ.ตร.เป็นกรรมการใช่ไหม4ผู้ทรงวุฒิ2คนที่รับการสรรหาจากวุฒิสภาครับเขาไม่ได้บอกให้รองนายกรัฐมนตรีที่นายกตีมอบหมายเป็นประธานกตร.นะเขาบอกนายกตีเป็นประธานกตล.ครับแล้วถามว่าคุณประวิตรเนี่ยคุณไปชุมในฐานะประธานกตล.คุณไปได้ยังไงนายกสั่งก็สั่งไม่ได้เพราะนี่คือกฎหมายคุณก็เขียนมาเองอ่ะเพราะฉะนั้นการประชุมกตล.ทั้งหมดเนี่ยมันผิดมาทั้งหมดนะครับผิดมาทั้งหมดทีนี้เมื่อการเมืองเข้ามาแทรกแซงเป็นประธานกตล.ใช่ไหมไม่ว่านายกจะมาเองหรือรองนายกจะมอบหมายมาเนี่ยนะก็สามารถควบคุมกตล.ได้ใช่ไหมควบคุมผบ.ตร.ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งผบ.ตร.แต่ก่อนเนี่ยให้นายกเป็นผู้คัดเลือกนะจากข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอกเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นให้ผบ.ตร.เลือกเสนอนายกแล้วไปเสนอกตช.ใช่ไหมก็มันก็เหมือนกันละนายกบอกให้จากที่เลือกคนนี้มาดิจากที่ก็ต้องเสนอมาถูกไหมไม่เสนอก็เดี๋ยวก็ถูกปลดถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่มีนักการเมืองเข้ามามันก็จะครอบงำตำรวจพอเข้างำได้คนเดียวมันก็ครอบดำได้ทั้งหมดจะยกตัวอย่างก็บอกอ้าวพอเข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อครอบงำผบ.ตร.ได้ปุ๊บกูก็เปลี่ยนกฎกตร.ซะแต่ก่อนการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจเนี่ยนะระดับในพลเนี่ยผบ.ตร.ก็เป็นผู้ทำบัญชีคัดเลือกนะเสนอกตร.เพื่อแต่งตั้งใช่ไหมระดับรองผู้การลงมาก็เป็นผู้จัดการภาคเป็นผู้พิจารณา
หน่วยใครหน่วยมันอะไรอย่างเงี้ย ความเป็นธรรมมันก็เกิดขึ้นถูกไหมแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงเอาอย่างทหารทหารเขาหัวเป็นคนแต่งตั้งนี่ก็ยกเลิกกกต.เอาพวกนี้เข้ามาตรงกลางเข้ามาอยู่ตรงกลางแต่พอเข้าไปอยู่ตรงกลางปุ๊บเนี่ยนะไอ้ที่การทุจริตอะไรต่างแต่ก่อนเดิมไม่ใช่ไม่มีนะมันมีแต่มันก็กระจายตรงนู้นกระจายตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ก็เลยมารวมศูนย์ใครจะวิ่งก็วิ่งตรงเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอรวมศูนย์แต่งตั้งตำรวจมากๆมันถึงย้ายผิดพลาดอยู่เรื่อยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อคอยุคคสช.มาคนตายแล้วก็ไปตั้งใช่ไหมครับนะปัจจุบันนี่ไอ้คนที่เขาทำความดีความชอบสังคมยอมรับก็ย้ายเข้ามาประจำครับใช่ไหมคนหนึ่งบางทีย้ายวันเดียวอยู่3โรงพักไปเลยอย่างเงี้ยนะครับผมจำได้แล้วเรื่องข่าวการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งเนี่ยมากมายมหาศาลใช่ไหมเพราะฉะนั้นผลที่มันเกิดขึ้นมาว่ามีตำรวจมีการทุจริตกันตรงนู้นตรงนี้นะเราก็ไปจี้ว่าทำไมตรงนี้ทุจริตตรงนี้ทุจริตแต่เราไม่ดูที่ต้นเหตุใช่ไหมยกตัวอย่างหวย30ล้านนะหวย30ล้านใช่ไหมบอกผู้การเนี่ยสั่งให้เปลี่ยนสำนวนการสอบสวนผู้การทำไม่ดีผู้การไม่ดีผู้การทุจริตแล้วถามว่าผู้การเนี่ยเวลามาเป็นผู้การเนี่ยมันไปซื้อตำแหน่งกันมาเปล่าถูกไหมครับนะแล้วเราไปดูผมตำรวจเนี่ยรู้เนี่ยตำรวจคนไหนดีไม่ดีนะโอ้โหคนดีๆนะถูกเก็บหมดเลยนอกจากไอ้พวกวิ่งเต้นเส้นสายหาเงินทองเก่งจริงเหรอฮะเจ้าโทผมรู้จักวันนี้ครับเคยเป็นลูกน้องมาก่อนอย่างพลตำรวจโทวิษณุม่วงแพรศรีครับได้รับพระราชทานรางวัลคนไทยตัวอย่างเนี่ยนะนี่ดีรางวัลใครตัวอย่างจากสมเด็จพระเทพนะครับกว่าจะได้ขึ้นจากรองผู้จัดการเป็นผู้จัดการนะต้องครบอาวุโส 33% นู่นครับไม่งั้นไม่ได้ขึ้นนะพอได้ขึ้นก็ไปอยู่เจเลซะทำรองนั้นนะไม่ต้องมายุ่งกับประชาชนครับนะสมศักดิ์จันทพิงมือปราบเอาไปอยู่เจเลซะครับไม่ต้องยุ่งกับประชาชนเอาไอ้พวกมีปัญหามายุ่งกับประชาชนทั้งนั้นนะปัญหาที่ว่ามีปัญหาอะไรฮะนะว่าทุจริตคอร์รัปชันไงนะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องระบบต่างๆเนี่ยในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะที่จะต้องปรับเยอะแต่ความจริงเดิมเขาดีกว่าแล้วนะ คุณก็มาปรับให้มันเร็วลงนะแล้วพอมาตอนนี้ก็จะบอกคณะกรรมการไปรูปบอกจะกระจายอำนาจออกไปเอ้าก็เขาก็จายอยู่แล้วคุณไปเสือไปรูปอำนาจเขาเองถูกไหมนะนี่คำถามขออนุญาตถามแทรกนิดนึงกำลังฟังเล่าเพลินๆนะฮะอันนี้คุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่ถามมาตอบตรงนะฮะมีคนถามมา2คำถามก็คำถามแรกท่านเคยยืมเงินเพื่อนเยอะๆมั้ยนะฮะ2คือท่านเคยรับสวยมั้ยตอนเป็นตำรวจ1ไม่เคยยืมใครเลยนะฮะนะผมเบื่อไม่ชอบการเป็นหนี้หรอกครับนะแต่ผมน่ะเคยให้ยืมพรรคพวกนะครับนะแต่ไม่เคยยืมเงินใครเป็นร้อยล้านไม่มีแน่นอนครับกุ้มเลยครับเลยพูดถึง100ล้านนะฮะสองเรื่องเคยรับสวยไหมไม่จำเป็นต้องรับสวยเลยน้องคิดใช่ไหมผมก็เสียมา10ปีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะตำรวจเนี่ยยังเอาข้าวสารมาให้พี่ครับตำรวจยังให้เอาผลไม้มาให้พี่ทานที่บ้านทุกวันครับนะครับเพราะนี่กินข้าวฟรีตลอดเลยอย่างนี้ไม่ได้เรียกสวยนะครับนะด้วยความรักด้วยความศรัทธานะครับเพราะเวลารับราชการเดิมก็มีแต่ให้ครับถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตสำนึกนะมีความกตัญญูอะไรต่างๆรู้ก็มาตลอดเวลาทุกวันเนี้ยนะมีคนถามเรื่องสวยภูเก็ตเข้ามาสวยภูเก็ตมันเกิดกันหาเราก็ไม่รู้รายละเอียดนะไอ้ที่ว่าทหาร3คนไปที่โรงแรมนะรายละเอียดไม่รู้อย่าไปพูดถึงเลยเพราะเราพูดวิจารณ์ไปเดี๋ยวก็ไม่ถูกใช่มั้ยจะผิดอีกครับผมอ่ะแล้วปัจจุบันนี้มีอะไรที่รู้สึกที่เห็นแล้วมันขัดหูขัดตาไม่พอใจที่สุดกับการทำงานของตำรวจณปัจจุบันมั้ยตำรวจมันไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่สาเหตุมันก็จากรัฐบาลนะครับเราอย่าไปแก้อะไรที่ปลายเหตุสิเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับใช่ไหมนั่นหมายความว่ารัฐบาลไม่ควรมาครอบงำตำรวจตำรวจควรมีอิสระจากการแต่งตั้งของนักการเมืองไม่ใช่แต่งตั้งจากนายกการเมืองบอกให้เขาเลือกกันเองพี่เสนอว่าผบ.ตร.เนี่ยนะควรจะให้ข้าราชการตำรวจเขาเลือกจากรองผบ.เองครับนะคุณรับราชการมาเนี่ย30กว่าปีควรจะขึ้นมาเป็นรองผบ.ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตำรวจก็จะเห็นผู้บัญชาเขาแต่ละคนเนี่ยเป็นใครสามารถเป็นผู้นำได้ใช่ไหมครับถ้าให้ประธานกตร.เลือกเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกใช่ไหมเลือกพรรคพวกวิ่งเต้นเส้นสายมีแต่ให้ตำรวจเลือกเนี่ยนะมันก็จะมาด้วยระบอบประชาธิปไตยด้วยการยอมรับจากข้าราชการตำรวจถูกไหมนะแล้วคนนั้นก็มาเป็นผู้นำแต่ไม่ได้หมายความว่าตัดอำนาจนายกนะครับนายกยังสามารถลงโท
ทษลงทันถ้าผบ.ตร.กระทำความผิดระเบียบวินัยผิดกฎหมายได้นะผมไม่มีอำนาจตั้งคุณก็จริงคุณมาโดยตำรวจจริงแต่ถ้าคุณผิดผมลงโทษคุณได้เออดีนะเห็นไหมครับเห็นไหมเลือกกันเองมาแต่ถ้าคุณผิดเกินกว่าแบบนี้ผมก็มีอำนาจในการปลดคุณใช่ใช่ไหมนะแต่ผมก็ต้องมีเหตุมีผลถูกไหมมีระเบียบมีกติกาอยู่เห็นไหมเป็นอย่างนั้นครับอันนี้เป็นคำถามที่นะฮะก็คงต้องถามเพราะโปรดิวเซอร์ผมเขียนมาแล้วนะครับว่าให้ท่านวิพากษ์วิจารณ์นิดนึงว่า4ปีแล้วจะ4ปีเต็มๆแล้วของการบริหารงานของคสช.อะไรที่ท่านมองว่าประสบความสำเร็จอะไรที่ท่านมองว่าล้มเหลวมันต้องมีดีบ้างนะคุณครับคุณถ้าเริ่มต้นมันผิดนะมันก็ผิดไปหมดนะฮะอย่างคุณสมัครนะเข้ามาเป็นนายกได้มีกี่วันเลยเป็นคนปลดท่านเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ไหมคุณสมัครสุนทรเวชเป็นคนปลดท่านผมจำได้ใช่ไหมครับใช่ไหมนะศาลก็พิพากษาว่าคำสั่งของคุณสมัครนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะที่ย้ายพี่ไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเป็นคำสั่งอื่นๆที่ออกติดตามมาทั้งหมดก็เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยครับเพราะฉะนั้นคสช.ก็ดีคุณปล้นเข้ามาฮะนะคุณยึดอำนาจเข้ามาประชาชนไม่ยอมรับเมื่อคุณมาโดยผิดกฎหมายการกระทำของคุณก็ไม่ถูกต้องหมดนะครับงั้นคุณจะมาทำนู่นทำนี่นะมันผมไม่ให้คะแนนหรอกนะครับเมื่อปีละ3ปีคสช.ผมไม่ให้คะแนนเลยผมให้สัมภาษณ์ไปนะเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแรงต่างนะผมก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงมาพูดเลยแต่วันนี้มาถามผมปุ๊บๆเนี่ยผมไม่มีอะไรมาโชว์ไม่ได้เตรียมมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามให้คะแนนไม่ให้คุณมีหน้าที่อะไรมานะมาพัฒนาบ้านเมืองอย่างนี้คุณบอกบ้านเมืองจะมีปัญหาเขาก็รู้ว่าคุณคบกับนักการเมืองมาป่วนกรุงเทพโดยคุณอยู่เบื้องหลังนะมาป่วนกรุงเทพแล้วถึงเวลาคุณก็ออกมายึดอำนาจประชาชนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็อ้อพระเอกขี่ม้าขาวว่าแม่ความจริงโจรเข้ามาใช่ไหมนะมีสองคำถามจากคุณผู้ชมฮะอันแรกจริงๆคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ผมอยากเชิญมาออกรายการเหมือนกันนะฮะก็คือโจ๊กหวานเจี๊ยบท่านรองผู้การตำรวจท่องเที่ยวท่านเขาทันท่านไหมฮะตอนสมัยมันเด็กผม24นี่มัน40กว่าครับนะตอนมีปัญหาถูกผบ.วิเชียรเขาตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยยังมากราบเท้าผมที่บ้านเลยคอยช่วยเหลือจริงเหรอฮะจริงปะโถผมพูดเนี่ยไม่จริงหรอกครับผมนะมากราบเท้าคอยช่วยเหลือครับผมแล้วท่านช่วยไหมผมไม่ได้ช่วยไปหรอกก็มันทุจริตไปหมดนี่ที่ถูกร้องเรียนไปเก็บเงินสวยทั้งภาคอีสานทั้งหมดเนี่ยเขาร้องเรียนทั้งหมดผลที่สุดก็มาช่วยกันอีกนะครับคือสมัยตอนที่ท่านมีอำนาจหน้าที่เนี่ยถ้าใครทำผิดท่านไม่ช่วยก็ต้องว่าไปบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยได้ไงครับไม่เคยช่วยคนผิดอยู่แน่นอนฮะอีกคำถามนึงนี่มีคนถามมาพูดถึงคดีเสือดำหน่อยฮะคดีเสือดำคิดว่าทุกวันนี้สิ่งที่ตำรวจดำเนินคดีนี้ถูกต้องตามกฎหมายไหมช้าไปไหมเร็วไปไหมก็ผมบอกไปแล้วว่าท่าทีคุณศิวราตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะมันจะทำให้คดีมันเปลี่ยนข้อที่จริงมันเปลี่ยนไปคือพูดง่ายท่าทีจะช่วยเหลือคุณเปรมชัยมากกว่าจริงเหรอฮะอ้าวคุณดูท่าทีก็รู้เดี๋ยวเหตุการณ์มันนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปสืบมาดูดิว่าไอ้ร้านค้าน่านอกอุทยานนะครับมีร้านไหนขายเนื้อเสือดงเสือดำมั่งอ่ะใช่ไหมวัตถุประสงค์นี่มันก็มองรู้แล้วว่าไอ้ที่เนื้อเสือดำเนี่ยไม่ได้ฆ่าในป่าไปซื้อแถวนี้มาอะไรเงี้ยใช่ไหมนะดีเอ็นเอไม่มีตรวจไม่พบไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่างๆเหล่านี้นะ คือวัตถุประสงค์ที่พูดที่อะไรแสดงออกมามันก็จงใจเจตนาว่าจะไปช่วยแต่ว่ากระแสใช่ไหมมันก็กดดันอยู่ใช่ไหมจนกระทั่งมูลที่สืบนาข้าวเถียนเขาก็ออกมาต่อต้านอะไรต่างๆนะแม่ทางนี้ก็ทำใหญ่ฮะนะทำใหญ่มูลนิธิสืบก็ถูกหลอกจริงเหรอฮะอ้าวทำใหญ่นะผมนึกว่าคดีนี่คืบหน้าแล้วไปเร็วแล้วคิดว่า9ข้อหานี่คุณเปรมชัยต้องโดนแน่ๆอย่างน้อยๆ 7-8 ข้อหาก็ถูกหลอกเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยจะต้องรู้ข้อเท็จจริงแล้วก่อนว่านี่สำนวนการสอบสวนครับเนื้อหามีอะไรบ้างอ่ะนะไอ้คนทำก็ทำมันบอกความจริงไม่มีอะไรนะครับกูสั่งฟ้องไปเอออ้าวรวดเร็วสั่งฟ้องคือสำนวนไม่ได้มีอะไรไม่มีสาระอะไรสั่งฟ้องไปให้เร็วพอไปถึงอัยการในการแบบนี้สืบไอ้มูลที่สื่อก็มาชมแล้วโอ้รวดเร็วทันใจขอบคุณที่รีบทำอะไรเงี้ยครับเราเห็นคุณแม่อัยการก็ตีกลับมาสองรอบแล้วเห็นไหมเห็นไหม
ครับมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วผมเรียนตรงๆว่าจริงๆแล้วกระบวนการยุติธรรมอะไรของไทยมันยังใช้ไม่ค่อยได้หรอกครับนะผมมีประสบการณ์เยอะอยากจะให้เล่าป่ะอยากเล่าเล่าเลยเล่าเลยคือไหนๆก็มาขั้นนี้แล้วนะครับผมไม่มีเวลาจะเสียละอยากเล่าเล่าเลยนะครับผมคือรู้ว่าท่านเป็นคนจริงถ้าผมถามท่านว่าในชีวิตตอนสมัยเป็นมือปราบยิงมากี่ชีวิตแล้วท่านตอบไหมโอ้เยอะแยะไม่เคยนับเลยไม่เคยนับปราบผอ.คอมปราบได้ไงอ่ะเออก็จริงถูกไหมครับยิงในป่ายิงสดๆในธนาคารก็ยิงครับใช่ไหมแต่ถูกต้องตามกฎหมายหมดนะครับนะแต่ยิงมาแล้วยอมรับเยอะด้วยเมื่อกี้จะให้พูดกระบวนการยุติธรรมป่ะครับพูดกับเชิญนะต่อต่อครับกระบวนการยุติธรรมที่คนชอบบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายไม่ค่อยได้ผลต่อเลยครับตอนผมเป็นผู้กับมุกดาหารเนี่ยนะครับก็ปราบปรามจับกุมสิ่งผิดกฎหมายหมดนะครับก็ไปให้ลูกน้องไปจับกุมการพนันที่กิ่งอำเภอวัดใหญ่ครับนะครับปรากฏว่าได้จับได้ตั้งแต่สารวัตรลงมาเลยเอ้านะเพราะสารวัตรเล่นการพนันหุ้นสารวัตรสถานีเล่นการพนันด้วยจับไปดำเนินคดีนะผู้จัดการลุดการทลาดท่านอยู่โคราชท่านก็โทรมานะไอ้เสรีมึงไอ้ฮะเป็นผู้กับทำไมฟิตอะไรไปจับลูกน้องอย่างงี้นะครับไปช่วยเหลือมาหน่อยไอ้เราก็ตอนนั้นก็เกรงใจผู้ใหญ่นะช่วยก็ช่วยก็บอกอ่ะทำสำนวนช่วยมันไปครับคำสั่งไม่ฟ้องไปเอ้านะครับพอสั่งไม่ฟ้องส่งไปถึงมืออัยการเดี๋ยวลูกน้องมาปรึกษาแล้วว่าท่านครับเขาขอคนละ 2,500 30กว่าคนนี่จะให้เขาไหมครับใช่ไหมใครขออัยการดิอัยการขอโอเคครับคือตำรวจก็ไม่ดีที่เล่นการพนันแต่อัยการก็ไม่ดีเรียกรับผลประโยชน์อีกใช่ไหมบอกให้ไปครับนะครับก็รับไปให้ไปคนละ 3,000 บาท20 30คนอะไรเงี้ยนะก็รับไปพออีก2วันผมก็เอาตำรวจน้ำมันเบรกไปลาดรถหมดปีนรั้วอัยการเข้าไปลาดหมดใช่ไหมครับไอ้เงินที่ได้ไปไม่พอค่าซ่อมรถหรอกครับผมนะครับฮะแล้วต่อมาอัยการคนเนี้ยฮะไปรีดไถเขาอีกผมก็บอกให้ลูกน้องไปอัดเทปแล้วก็ให้สัมภาษณ์เปิดเทปเลยก็เลยถูกไล่ออกจากรายการไปนะครับหรือยืมมาอยู่บางชนครับจับกุมลูกเอ้ลูกน้องกำนันเปาะครับชื่อนายพี่ชายกัญญาภาอายุ48ครับเรื่องบุหรี่กับเรื่องไม้ครับนะครับพอศาลพิพากษาออกมาเรื่องไม้นายพี่ชายอายุ48ใช่ไหมเรื่องบุหรี่อายุ47มันเป็นไปได้ไงคนคนเดียวกันครับแล้วตรวจสอบไปก็ใช้ลิควิดลบอะไรต่างเนี่ยครับเราก็ดำเนินคดีตามกฎหมายพอดำเนินคดีมันก็จะถึงพนักงานสอบสวนที่เป็นตำรวจด้วยดิถึงพนักงานอัยการด้วยอย่างเงี้ยครับผู้ว่าก็เชิญอัยการเขตอัยการจังหวัดเชิญผู้การเขตเชิญผมครับเป็น5คนใช่ไหมไปคุยกันเราก็ไม่รู้จะเรื่องอะไรสรุปแล้วผู้ว่าบอกเรื่องนี้ขอได้ไหมอ้าวอยู่ดีๆก็ขออย่างเงี้ยผมบอกไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ผู้ว่าก็มาเปลี่ยนพนักงานสอบสวนผมครับใช่ไหมผมก็รายงานที่ปรึกษาตำรวจที่ปรีนลงมหานนท์เนี่ยให้เปลี่ยนคำสั่งผู้ว่าใช่ไหมแล้วขณะเดียวกันก็รายงานที่ปรีอัยการครับบอกว่าอัยการประพฤติตนอย่างเงี้ยนะขอให้ดำเนินการตามระเบียบวินัยครับที่ปรีอัยการสมัยนู้นแทนที่จะลงโทษลูกน้องตัวเองกับมีหนังสือถึงอธิบดีตำรวจให้ลงโทษผมนะว่ารายงานข้ามขั้นไม่ผ่านผู้ว่าไปที่ปรีผลที่สุดสุดท้ายที่อัยการคนเนี้ยนะก็ถูกศาลพิพากษาจำคุกแต่รอลงอาญาเพราะไปกลั่นแกล้งลูกน้องตัวเองส่วนผู้พิพากษาที่เปลี่ยนในยงอายุที่พิพากษาผมไปพบประธานศาลฎีกาเลยไปเปิดเทปให้ฟังนี่เทปเป็นอย่างนี้ท่านฟังดูนะเนี่ยผมถอดคำพูดมาให้นะแต่ศาลดีศาลจัดการเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมโชคอย่างดีที่ศาลมันมีหมดตัดสินให้แล้วในภัยจิตปอประตูน้ำเนี่ยผมเอาตอนที่ผมจับจำได้ไหมฮะเอาทะเบียนประวัติอัยการมาดูในภัยจิตถูกดำเนินคดีลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์ยาเสพติดเล่นการพนันทุกอย่างตำรวจฟ้องอัยการสั่งไม่ฟ้องทุกคดีเลยครับถูกไหมฮะแล้วถามว่าตกลงไอ้การทำสำนวนสอบสวนเนี่ยมันเฮงซวยที่ตำรวจหรือที่อัยการล่ะหรือขั้นตอนไปศาลน่ะผมจับในภัยจิตนะบ่อนการพนันวันนั้นจับ262คนครับนะในไปจิตเป็นเจ้าของบ่อนถูกไหมปรากฏอัยการฟ้องไม่ใช่มาขยึกขยักแบบคดีเสือดำหรอกเราสอบสวนหลักฐานอัยการฟ้องแต่ศาลยกฟ้องผมก็ไปรู้เวลาไปยื่นสืบพยานเนี่ยนำสืบแค่ไหนอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นขั้นตอนในกระบวนการที่ทำมันเยอะแยะนะ
เพราะฉะนั้นต้องมองให้ลึกๆะนะครับฟังดูแล้วปวดหัวเหลือเกินฮะเหมือนประมาณว่ามันจะอยู่ที่คนคถ้าคนดีทุกอย่างจบเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยจะต้องทุ่มเทงบประมาณเรื่องของการพัฒนาคนให้หนักครับให้ได้คนดีมาอยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญในกระบวนการกฎหมายให้ประชาชนเนี่ยประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเป็นคนดีครับเพราะฉะนั้นประชาชนเป็นคนดีก็จะเข้ามาเป็นตำรวจที่ดีเข้าเป็นอัยการที่ดีศาลที่ดีไปรับราชการที่ไหนก็ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องทุ่มน้ำหนักตรงนี้ในการพัฒนาคนในชาติให้เป็นคนดีนะครับถ้าท่านอยู่ในอำนาจอ่ะยกตัวอย่างเฉยๆนะฮะถ้าท่านอยู่ในอำนาจอย่างคดีเสือดำนี่ท่านจะจัดการยังไงก็ดำเนินคดีไปตามกฎหมายไม่ได้ยากเย็นอะไรนี่คือท่านมองว่ามีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซับซ้อนเลยหลักฐานชัดเจนไหมแบบนี้มันยิ่งกว่าชัดอีกครับผมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำสำนวนนี่อัยการไม่ตีกลับแน่นอนไม่มีตีกลับท่านมั่นใจมั่นใจครับผมไม่มีอะไรนี่ไม่เคยตีกลับเลยฮะมีแต่สั่งไม่ฟ้องไหนนะมาถึงอัยการมีสั่งไม่ฟ้องในสมัยท่านเวลาลูกน้องทำคดีไม่ใช่ก็ที่เมื่อกี้ท่านบอกว่าจับปปประตูน้ำอ๋อไอหลายคดีที่ผ่านมาอ๋อนั่นท่านไม่ได้จับนั่นมันก่อนนั่นมันก่อนเราดูจากทะเบียนประวัติไงครับแต่ถ้าท่านทำสำนวนเองไม่มีไม่ฟ้องในอดีตไม่มีประวัติไม่ฟ้องเลยใช่โอ้โหเยี่ยมมากอ่ะทีนี้มาเรื่องการสำนวนการนั้นเปาะเป็นไงอ่ะครับผมอาจารย์เรื่องนี้ยอมใช่ไหมปอประตูน้ำก็ติดคู่ไป15ปี6เดือนแล้วครับผมก็ถือว่าสมเหตุสมผลครับครับผมอ่ะทีนี้มานิดนึงเดี๋ยวเวลาจะหมดโดยไม่ได้คุยเรื่องเกณฑ์ทหารเลยนะฮะเดี๋ยวออกไปสักไกลเลยท่านเป็นคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีการเกณฑ์ทหารมันล้าสมัยไปแล้วผมไปดูสัมภาษณ์มาอ่ะชี้แจงเรื่องนี้กันอีกนิดนึงทำไมถึงมองว่ามันไม่ต้องมีการเกณฑ์ทหารคือการรับราชการทหารเนี่ยครับมันดีครับนะครับแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันตรงกันข้ามถูกไหมฮะนะคือเรามองผมเนี่ยไม่ใช่อายุ20อายุ30แล้วไปมองดูว่าการเกณฑ์ทหารเป็นยังไงเนี่ยครับผมป่านนี้นี่70แล้วนะครับเห็นการเกณฑ์ทหารมาโดยตลอดทุกปีทุกปีมันก็มีข่าวทุจริตต่างๆนะนะครับจับใบดงใบแดงได้มาทุจริตผมไม่เป็นเพื่อนอีกทหารอีก3เหล่าทัพผมก็รู้เห็นจากเพื่อน3เหล่าทัพครับผมมีเพื่อนเป็นนักเรียนมัธยมนะแล้วมันก็เคยไปเกณฑ์ทหารนะมันเป็นทหารเกณฑ์มันก็เล่าให้ผมฟังอะไรเงี้ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผ่านมาผมก็มาสรุปสุดท้ายเนี่ยนะครับว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมรับนะมติของสหประชาชาตินะปีไหนผมก็จำไม่ได้แล้วที่เขาถือว่าการเกณฑ์ทหารนี่เป็นการเป็นทาสอย่างหนึ่งอะไรต่างเนี่ยนะนะแล้วประเทศไทยไม่ยอมนะก็ยังเกณฑ์มาเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยนะทีนี้ก็ยังมาเกณฑ์อยู่เราถามว่ามันเกณฑ์เนี่ยมันก็จะมีคนประเภทอยากเป็นทหารก็มีใช่ไหมเมื่อกี้ที่เปิดก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็คนที่ไม่อยากเป็นก็มีใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสมมติว่าเราเอาคนที่ไม่อยากเป็นทหารไปเกณฑ์เนี่ยนะแล้วเขาจะทำได้ดีไหมครับใช่ไหมเราก็ต้องเอาคนที่ทำงานนะด้วยใจหรือเขาบอกใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนสมัครใจไปเป็นทหารจะดีกว่าแล้วทำไมไม่เปิดสมัครใจกันนะใช่ไหมยอดทหารเกณฑ์เนี่ยมันก็เพิ่มทุกปีถามว่ามันมีศึกสงครามบ้างหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมเมื่อไม่มีแทนที่จะลดยอดทหารเกณฑ์ลงแต่กลับเพิ่มมากขึ้นให้มันตรงข้ามกันเหตุผลทำไมเพิ่มมากขึ้นล่ะครับก็ตรงเนี้ยเป็นแหล่งทุจริตของทหารอยู่คือท่านมองว่าการเกณฑ์ทหารทำให้เกิดการทุจริตการทุจริตมันเป็นแหล่งเม็ดเงินมันเลยจะไม่ต้องมีการเกณฑ์ต่อไปที่ผมพูดออกไปเนี่ยนะโอ้โหคนเนี่ยนะแสดงความคิดเห็นกันต่างๆเข้าไปเยอะแยะไปหมดนะผมเองนะไปเกณฑ์ทหารผมไม่อยากเกณฑ์เลยพูดอย่างหยาบๆไปคายแม่งเอาผมไปแทนที่จะเกณฑ์นะมันเอาผมไปรับใช้เช็ดถูบ้านซักเกงในให้เมียมันนะนะตอนนี้ผมอดอั้นตันใจนะเหลือเวลาอีกพฤศจิกายนจะปลดแล้วผมต้องทนอดทนอยู่นะครับเนี่ยอีกคนก็บอกว่าผมกลับบ้านเนี่ยผมต้องเซ็นเงินให้มันนะเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงต้องให้มันไปหมดอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็บอกผมอยู่เรือจะเอาโทรศัพท์เข้าไปนะต้องจ่ายมัน500ถึงจะไปใช้ได้เหมือนอยู่ในคุกอะใช่มั้ยอะไรต่างๆทํานองเนี้ยนะครับแล้วเกณฑ์ทหารแล้วก็รู้อยู่นะก็ต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรวิ่งเต้นแม้กระทั่งเอาใบแพทย์ไปยืนยันก็ต้องไปจ่ายแพทย์มาเพื่อให้ออกใบแพทย์รับรองว่าตรงกับโรคที่เป็นเกณฑ์ทหารไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะไอ้นี่เราพูดขั้นตอนเรื่องการเกณฑ์ทหารเบื้องต้นเข้าไปนะที่ผมบอกว่าให้รับสมัครเนี่ยมันจะได้คนที่มีจิตใจที่อยากจะเป็นทหารจะมาเข้ามาเป็นทหารทำงานด้วยใจดีกว่าซึ่งผมคิดว่าถ้าทหารเปลี่ยนนะเป็นวิธีการรับสมัครเนี่ยจะมีประชาชนที่อายุครบเกณฑ์เนี่ยสมัครไปเยอะแยะไปเลยการที่เราคนเขามีอาชีพ
มีฐานะนะเป็นดาราไปโชว์ตัวแสดงตัววันหนึ่ง 700,000 800,000 นะแล้วมาเกณฑ์ทหารก็ขาดรายได้ไปเท่าไหร่ครับบางคนก็บอกเนี่ยผมกำลังเริ่มสร้างตัวนะผ่อนรถผ่อนบ้านดูแลพ่อแม่อยู่ผมต้องมาเกณฑ์ทหารผมต้องตกงานไม่มีเงินรถผมถูกยึดถูกอะไรต่างๆเราอยากให้ประชาชนเป็นอย่างนี้เหรอก็เอาคนที่รับสมัครเพียงแต่ว่าเมื่อรับสมัครแล้วกองทัพก็ทุจริตตรงนี้ไม่ได้ครับแต่พอสมัครเข้าไปเป็นทหารแล้วคุณจะไปนี่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับคุณจะฝึกเหมือนเดิมคุณจะไปรับใช้ส่วนตัวอะไรอะไรก็ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะถูกไหมครับเพราะมันเป็นขั้นตอนที่คุณทำกันอยู่ใครๆก็รู้อยู่นะอย่างกับผมก็มีนี่พรรคผู้เพื่อนฝูงก็ยังมีทหารไปรับใช้อยู่เยอะแยะเกษียณมากี่ปีก็เอาทหารไปรับใช้กันครับอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงจากประสบการณ์จริงครับที่เจอมาในชีวิตแล้วมันมีไปทำไมอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องรับทหารมาตอนทหารเขาก็เป็นทหารก็ไม่ได้ขาดใช่ไหมคุณต้องการแสนหนึ่งเดี๋ยวเขารับสมัครมาครับพอรับสมัครมาคุณก็มาฝึกอบรมเขาให้เป็นทหารแล้วเข้ามาด้วยใจก็จะดีกว่าเกณฑ์ถูกไหมแล้วพอมาฝึกอบรมแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะเพิ่มสวัสดิการฝึกอาชงอาชีพอะไรเมื่อพ้นออกไปเขาจะมีอาชีพถูกไหมที่เป็นหลักแหล่งเป็นตัวเป็นตนได้ก็ทำไปสิลักษณะนั้นนะไม่ใช่ว่าอย่างยึดกันอยู่อย่างเงี้ยนะคือถ้ามียังเป็นแหล่งผลประโยชน์อย่างนี้คุณก็ไม่เลิกกันหรอกครับนะทีนี้มาดูประเด็นที่อาจจะเกี่ยวเรื่องการเมืองนิดนึงเพราะแน่นอนว่าถ้าเมื่อไหร่ที่กสช.ปลดล็อกเมื่อนั้นท่านจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคเพราะมันก็ชื่อพรรคก็ชื่อแทบจะชื่อท่านอยู่แล้วถูกไหมฮะพรรคเสรีรวมไทยแสดงว่าท่านยังอยากรวมประเทศไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ณตอนนี้จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหวังของการที่ยังอายุ70ยังอยากเล่นการเมืองอยู่คืออะไรครับนะผมอยากช่วยประเทศชาติไงครับคุณไม่รู้เหรอวันนี้ผมเตะข้านกอคนสบายเลยนะจริงตอนนี้เหรอฮะครับผมแล้วผมก็ได้แต่ผมไม่ต้องทดสอบกับผมนะครับผมไม่เป็นไรผมออกกำลังกายตลอดนะครับแข็งแรงมากสำหรับคน70งั้นถ้าสมมติว่าเลือกเปลี่ยนได้หนึ่งอย่างตอนนี้อยากเปลี่ยนอะไรในบ้านเรามากที่สุดเนี่ยนะถ้าเลือกได้หนึ่งอย่างตอนนี้ท่านอยากเปลี่ยนอะไรมากที่สุดปฏิรูปทหารครับนี่เกินกว่าปฏิรูปตำรวจอีกนะใช่เพราะทหารนี่คือปัญหาของประเทศชาติโอ้ฮะปัญหาประเทศชาติที่ประเทศชาติล้มลุกคลุกคลานมาทั้งหมดประชาธิปไตยไม่เจริญก็เพราะทหารทหารไม่อยากคิดเป็นใหญ่นะจะไม่อยู่ในกติกาไม่ยอมลงมาเลือกตั้งคุณรู้ไหมทำไมโรงเรียนในร้อยพระจุลเกล้าไปตั้งที่จังหวัดนครนายกคุณรู้ไหมทำไมครับรู้ไหมพี่ถามไม่ทราบครับไม่ทราบก็เลือกจังหวัดยังไม่เลือกว่าจังหวัดนครนายกเลยนี่มุกใช่ไหมฮะไม่ใช่มุกของจริงเขาจะย้ายจากราชดำเนินไปเนี่ยไปหาที่ตั้งแหละจะไปตั้งป่าจีนจะไปตั้งพิษณุโลกไม่ตั้งที่นู่นเนี่ยไปตั้งจากที่จังหวัดนครนายกเพื่อเป็นเมืองของนายกรัฐมนตรีครับนะครับนะในเมื่อสมองมันคิดอย่างนี้แล้วนะครับนักเรียนในร้อยปัจจุบันจอมก็คิดเดี๋ยวกูต้องเป็นนายกเดี๋ยวกูต้องเป็นนายกแล้วแม่งจะคิดปฏิวัติตลอดย้อนผมเคยไปวิ่งด้วยนครนายกก็เมืองของนายกก็จริงก็จริงก็จริงนะเพราะฉะนั้นปัญหาทหารคือปัญหาของประเทศแล้วทหารไม่ควรมีกำลังพลอะไรมากมายกว่านี้หรอกครับใช่ไหมครับนะนี่คือที่อยากทำที่สุดครับผมทีนี้นิดนึงผมถามทุกคนที่เรียกว่าเดี๋ยวจะลงเล่นการเมืองที่มานั่งนักเก้าอี้สีแดงตัวนี้นะครับว่าถึงเวลาทุกคนพูดเรื่องของคอร์รัปชันว่ามันเป็นวาระแห่งชาติประเทศเราไม่ไปข้างหน้าวนเป็นลูปเพราะปัญหาคอร์รัปชันนโยบายหรือวิธีที่ท่านจะแก้ไขคอร์รัปชันที่ท่านมองว่าเห็นผลที่สุดคืออะไรผมดูมาในทั้งประเทศเนี่ยครับใครจะปราบคอร์รัปชันได้ดีเท่าผมเนี่ยโอ้ท่านมั่นใจเลยไม่มีใครปราบคอร์รัปชันได้ดีเท่าผมเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กๆนะครับผมก็จับสจครับนะจับสสจับรัฐมนตรีต่างๆมาเรื่อยจับนักการเมืองพ่อนักการเมืองต่างๆมาหมดนะอย่างคดีไอ้ BBC เนี่ยนะครับไม่มีใครทำได้เลยมันโกงไป 50,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับนี่แกทําเป็นสมเด็จก็จึงโยนมาให้ผมก็ไปดําเนินการนะพอผมจับรัฐมนตรีนู่นจับรัฐมนตรีนี่ท่านทิพดีสมัยนั้นนะก็พูดจะจับทำไมไม่บอกก่อนนะบอกท่านก็ไม่ให้ผมจับสิครับใช่ไหมพี่ว่าไปตามกฎหมายก็มีอะไรเราก็ว่าไปตามกฎหมายพยานหลักฐานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ทำคดีพวกนี้มาเยอะนะเพราะฉะนั้นมองดูรู้เลยอันไหนทุจริตไม่ทุจริตก็รู้โอ้ทุกวันนี้มันเยอะมากเลยนะเยอะมากมันเยอะมากอุทยานราชพักเนี่ยนะบอกรูปปั้นอดีตพระมหากษัตริย์เนี่ย
องค์ละ42ล้านบาทนี่ผมก็มึงก็ทุจริตแล้วครับใช่ไหมมองว่าไงก็ไม่ถึงอืมครับใช่ไหมแล้วคุณก็ไม่ได้ประกวดราคาแค่นี้ก็ผิดแล้วครับใช่ไหมสองสมัยนั้นนะกฎหมาย2ล้านบาทต้องประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วคุณเท่าไหร่เนี่ยรูปองค์เดียวก็40กว่าล้าน7พระรูป7องค์อ่ะแล้วอย่างอื่นเนี่ยคุณไม่ประกวดราคากันเลยมันก็ผิดหมดแล้วเนี่ยใช่มั้ยหรือเอางบประมาณเกือบหมื่นล้านไปให้องค์การอาหารศึกนะทั้งที่องค์หน่วยนี้ไม่มีหน้าที่อ่ะครับมันก็ผิดแล้วใช่มั้ยฮะนะคือหลายคนเนี่ยถามออกมาว่าท่านออกมาพูดขนาดนี้ไม่กลัวบ้างหรอแล้วถึงขนาดบอกว่าอยากปฏิรูปทหารไม่กลัวถูกทหารละรานหรือเข้ามาตรวจสอบปรับทัศนคติอะไรบ้างเหรอฮะผมอยู่เมืองชนนะครับคุณประวิตรคุณประยุทธ์คุณอภงก็อยู่เมืองชนครับผมอยู่เมืองชนผมจับกันนันเปาะครับผมถามพวกนี้ทำอะไรอืมแต่เวลาเลือกตั้งคะแนนในค่ายทหารกำนันเปาะมาทุกทีครับมันต่างกันแล้วใช่ไหมหรือเมื่อปี50ผมเป็นผบ.ตร.เนี่ยมีบ๊อบหน้าบ้านป๋าจำได้ไหมใช่ไหมฮะฮะอ่ะผมฝ่ายผมตำรวจก็มีรองผบ.รองวิเชียนไปดูแลครับฝ่ายกองทัพก็มีคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นแม่ทัพหนึ่งไปดูแลอยู่จนถึง4ทุ่มทำอะไรกันไม่ได้เลยผมก็ออกจากบ้านไป2คนเหมือนกับตอนที่ผมไปยิงโจรปล้นธนาคารที่มุกดาหารน่ะครับทั้งจังหวัดก็ไปทำอะไรกันไม่ได้ผมก็ออกไปจากนาแกไปจัดการยิงให้ใช่ไหมนี่ผมก็ออกจากบ้านไปสองคนครับไปดูก็เห็นคุณประยุทธ์เดินแกว่งแม่งอยู่บนสโมสรไม่ทำอะไรแล้วทำไม่ได้นะผมดูสถานการณ์เสร็จผมก็เรียกอภิรัตน์เนี่ยคงสมพงษ์เนี่ยตอนนั้นเราเป็นรองผบ.คนหนึ่งครับไอ้ดายมือมานี่ดิเรียกมาที่บชน.เอาอาวุธมายืมหน่อยก็เอาอาวุธมาให้พี่จัดการพี่ก็ลงไปประชุมตำรวจผบ.จากทิพย์เนี่ยก็ยังเป็นผู้การ191อยู่ครับพี่ก็สั่งประชุมสั่งเคลียร์จัดการนะจัดอาวุธให้ดำเนินสั่งการมันก็เฉยใช่มั้ยตอนแรกก็ไม่รู้ทำไมมันเฉยสั่งแล้วเฉยแต่ความจริงมารู้ตอนหลังว่าเสียงมันดังมันไม่ได้ยินไม่ได้แต่ตอนนั้นดังไม่ดังมึงเฉยกูก็ตบมึงไปแล้วล่ะครับนะนี่คือกำลังจะเล่าให้ฟังว่าตบผบ.ตร.คนปัจจุบันมาแล้วนะครับแล้วนี่ก็เคลื่อนทับได้ทีนี้นะก็จับได้หมดณัฐวุฒิหมอเวงวีระนะครับใครต่อใครแม้กระทั่งอดีตอภิบดีศาลอาญานะที่เป็นเสื้อแดงไม่นะดำเนินคดีไปตามกฎหมายก็ศาลสั่งฟ้องก็ถูกลงโทษกันไปเนี่ยผมผู้ปราบก็ไม่เห็นถูกดำเนินคดีเพราะเราทำอะไรถูกต้องถูกไหมแล้วถามว่าใครจะมาเรียกผมคุยเนี่ยใครจะคุยกับผมครับใครจะปรับทัศนคติผมครับผมมาผมก็จะปรับให้ครับผมฮะใช่ไหมฮะผมนี่จะโดนฮะไม่เป็นไรถามนิดนึงมีคนยกป้ายขึ้นมาบอกว่าแล้ว2พี่น้องอดีตนายกที่ไปโผล่ที่ญี่ปุ่นถ้าสมมติท่านอยู่ในอำนาจท่านจะจัดการยังไงเรื่องนี้ศาลตัดสินแล้วเนี่ยฮะอย่างงี้ครับถ้าอยู่นั้นทำไงก็ตอนนี้ก็ทำกันอยู่ครับนะก็ทำได้ไหมอืมถูกไหมครับทำได้ไหมเนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่ที่ว่าต่างชาติเขาคิดยังไงใช่ไหมว่าอันเนี้ยศาลลงโทษแล้วก็จริงจะเป็นคดีการเมืองหรือไม่บางประเทศก็คิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองบางประเทศก็คิดว่าไม่ใช่อะไรทำนองนั้นนะเพราะฉะนั้นผมว่าให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลผมเชื่อว่าเลยรัฐบาลเนี้ยเขาอยากจะได้ตัวทั้งสองท่านนะมาเข้าสู่กระบวนการหรือมาถูกลงโทษตามกฎหมายเพราะคดีศาลฎีกาพิพากษาแล้วก็มีใช่ไหมครับของนายกทักษิณศาลพิพากษาแล้วก็คุณก็มีอำนาจตามกฎหมายเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจตามมาตรา14คุณก็ทำไปที่ครับนะนะถ้าผมมันมีอำนาจผมยังไม่มีมาตรา14ด้วยซ้ำไปครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมอยากให้คนที่มีอำนาจมากกว่านายกคนต่อไปนะดูที่ทำยังไงครับสมมติว่าท่านเป็นนายกท่านจะบินไปตามด้วยตัวเองเลยไหม มีอำนาจไปจับอะไรเขาประเทศนู้นเขาอยู่ต่างประเทศจับไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ไหมสมมติไม่ได้เป็นนายกแต่ถูกเชิญมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วให้เลือกกระทรวงหนึ่งให้ท่านบริหารเป็นตัวอย่างใครใครเชิญมาเป็นร่วมรัฐบาลผมก็ไม่รู้หรอกฮะว่าจะเป็นนายกคนไหนแต่สมมติว่าสักคนนึงสมมติพรรคอนาคตใหม่สมมติคุณธนาธรพรรคเขาเกิดประสบความสำเร็จท่านได้เป็นนายกอยากเชิญนะฮะท่านเสรีพิสุทธิ์มาร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีคณะหนึ่งอยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนครับผมคุณธนาธรอายุเท่าไหร่คุณธนาธรนั้นมา40ผม70ครับผมจะไปเป็นลูกน้องคุณธนาธรได้ไง
ช่ไหมทำงานร่วมกันไม่ใช่ผมว่าเอาลูกทีมผมเป็นดิอ๋อใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วร่วมกันได้ครับกระทรวงอะไรครับเริ่มก็อยู่ที่ว่าลูกน้องผมคนนั้นคนที่จะเป็นมันผมไม่เลือกเองด้วยครับอยู่ที่ลูกน้องถนัดกระทรวงไหนสมมติคุณธนาพรเป็นนายกใช่ไหมครับเชิญผมร่วมด้วยใช่ไหมเพราะเราต่างคนต่างก็ไม่เอาเผด็จการใช่ไหมครับร่วมกันได้ถูกไหมครับจะให้โควต้ากระทรวงอะไรครับกระทรวงไหนผมก็เลือกคนไปให้โอเคไม่จำเป็นไม่เป็นไม่เหมือนคุณประวิตรลูกพี่คุณประยุทธ์แล้วมาเป็นลูกน้องคุณประยุทธ์เหมือนกันผม70ผมไม่เป็นลูกน้องธนาธรหรอกงั้นก็แสดงว่าถ้าไม่เป็นนายกก็ไม่เป็นลูกน้องใครไงนะถ้าไม่ได้เป็นนายกเองก็ไม่เป็นลูกน้องใครไม่ใช่ดิถ้าคนเขาเป็นอดีตนายกแล้วผมก็อาจจะรับก็ได้เขามีอาวุโสกว่าผมใช่ไหมอาวุโสกว่าท่านนี่ก็ยังเหลือใครบ้างที่ยังเล่นการเมืองอยู่อย่างคุณวิศิษฐ์ก็เคยเป็นนายกแล้วอ๋ออย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ป่ะถูกไหมงั้นถ้าคุณอภิเศษเป็นนายกวงสวัสดิ์ก็เคยเป็นนายกแล้วก็ไม่เป็นไรใช่ไหมงั้นสมมติว่าคุณอภิเศษเป็นนายกท่านจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนก็แล้วแต่พรรคที่มีที่ว่าจะให้ผมกระทรวงไหนได้หมดได้หมดบริหารได้หมดแต่เพราะผมเนี่ยนะเคยบอกลูกน้องผมตลอดเวลานะไอ้ผมเนี่ยไม่ได้ต้องการเป็นอะไรมักใหญ่ไฟสูงหรอกนะผมเนี่ยตอนนั้นตั้งพรรคขึ้นมากะได้กระทรวงเดียวเนี่ยถ้าได้กระทรวงที่ไม่ได้เกี่ยวความมั่นคงนะเหมาะกับใครคนนู้นเป็นคนนี้เป็นผมไม่จำเป็นต้องเป็นเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเป็นกระทรวงที่เกี่ยวกับความมั่นคงอาจจะลงไปเองจะถนัดกว่าจะได้ปราบคนโกงได้ใช่ครับผมครับอ่ะสุดท้ายฮะเวลาแม่คุยกันสนุกมากแต่ว่าเวลาเราเกินมาละเดี๋ยวนะผมบอกแล้ว40นาทีไม่พอครับครับผมตำรวจที่ดีต้องเป็นอย่างไรและคนที่ดีในสังคมที่จะนำพาประเทศชาติต้องเป็นยังไงในความคิดของเสรีพิสุทธิ์ครับตำรวจที่ดีมันก็ต้องเนี่ยเป็นตำรวจที่มีอุดมคติอุดมการณ์ครับยึดไม่แบ่งพรรคพวกรุ่นเหล่าสีสถาบันนะและยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับนะครับอันนี้คือตำรวจที่ดีครับแล้วอะไรอีกประชาชนหรือคนที่ดีที่เรียกว่าจะเข้ามาเป็นผู้แทนหรือตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศในอนาคตควรเป็นคนแบบไหนครับคือหนึ่งต้องช่วยตัวเองได้ซะก่อนครับถ้าช่วยตัวเองไม่ได้ได้ไปช่วยใครใช่ไหมสองเมื่อช่วยตัวเองได้แล้วนะลงสมัครแล้วเลือกตั้งอะไรต่างเนี้ยก็ต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายด้วยความสุจริตยุติธรรมยึดกติกาเป็นหลักใช่ไหมเขากติกาเขาห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามทำผิดกฎหมายห้ามนู่นนั่นก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นนะถ้าคุณไม่ยึดกติกาคุณจะเข้ามาเป็นส.ส.คุณจะมาบริหารประเทศคุณก็จะไม่ยึดกติกาเพราะฉะนั้นยึดกติกานะความยึดความถูกต้องไว้ก่อนนะได้ไม่ได้เป็นเรื่องภายหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นในอนาคตต่อไปถึงแม้ผมจะไปลงเลือกตั้งอะไรผมก็ยึดกติกาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคนะจะไม่มีการทุจริตจะไม่มีการเอาเปรียบบุคคลอื่นนะอย่างนั้นเพราะไม่ตั้งเป้าหมายถูกไหมครับทำให้ดีที่สุดเป็นพอนะครับนี่คือในอุดมคติที่ท่านมองว่าควรจะเป็นแบบนี้ครับครับผมจริงๆแล้วเวลาหมดแล้วแต่ผมเจอคำถามหนึ่งของคุณไม่แน่ใจว่าออกชื่อว่าอะไรฮะคุณไมล์หรือคุณเมสถามมาว่าทำไม3จังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆขอความรู้จากท่านเสรีหน่อยครับคือไอ้ผมเปรียบเทียบสมัยเดิมนะสมัยที่ผมอยู่นาแกเนี่ยนะเดิมเนี่ยเวลาเขาแต่งตั้งบุคคลไปอยู่ในแดนทุรกันดารเนี่ยเขาเอาคนกินเหล้าเมายาเล่นการพนันคนไม่สนใจหน้าที่การงานเหมือนกับในประเทศไปไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่ไม่พร้อมไปทำงานมันก็จะงานก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะพวกนี้ไม่ได้ทำงานด้วยใจนะแต่ผมอยู่นครพนมนะผมเห็นผู้กองอำเภอป่าปากนายตำรวจรุ่นพี่ถูกระเบิดนะผมก็ไปช่วยเอาศพไปให้นี่ย่อนะเอาศพไปให้ลูกเมียเขาแล้วก็เห็นลูกขาดพ่อเมียภรรยาขาดสามีขาดผู้นำแล้วก็คิดเอ๊ะทำไมกรมตำรวจบริหารงานอย่างเงี้ยนะเอาคนที่ไม่มีคนที่มีพันธะมีภาระไปทำงานเสี่ยงอันตรายครอบครัวก็แยกกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ทำงานไม่ได้แล้วเราตัวเราอะตัวคนเดียวนะถึงแม่จะมีลูก6คนเราตายไปลูกอีก5คนยังดูแลพ่อแม่ได้พี่ก็เลยสมัครใจไปนี่เขาเรียกว่าทำงานด้วยใจไม่ห่วงชีวิตตัวเองไม่ทำงานก็ตายก็ไม่เป็นไรครับนะเมื่อทำงานด้วยใจผลงานมันก็ปรากฏครับถูกไหมผลงานปรากฏแล้วตอนหลังมาเป็นสารวัตรนาแกนะพี่คัดเลือกคนหนุ่มโสดหมดเลยครับนะคุณอดุลแสงที่9ก็ไปอยู่กับพี่ฮะนะอีกหลายคนนายตำรวจนาแกทั้งหมดโสดหมดที่ทำงานคนโสดนะมันก็ไม่ห่วงหน้าพะวงหลังทำก็ได้ผลใช่ไหมจ
จนกระทั่งบ้านเมืองที่นาแก่สงบเรียบร้อยครับนี้ไปเทียบภาคใต้แต่ก่อนนี้พี่เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นสวัสดิ์ใหญ่อายุเท่าไหร่ไหม27เดี๋ยวนี้คนเป็นผู้กับที่ภาคใต้อายุเท่าไหร่เท่าไหร่50กว่าโอ้59ก็มีเกษียณรอวันเกษียณก็มีถามว่าจะไปแบกเป้ถือปืนเข้าไปได้ยิงกระโจนทำไหวเหรอครับไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้หรอกสมัยพี่เป็นผบ.นะไอ้สภาพมันเปลี่ยนไปแล้วนี่หัวหน้าสถานีเป็นผู้กับแล้วก็อายุเท่านี้พี่เอาผู้กับเหล่านี้นะออกมาประมาณเกือบ40คนครับแล้วก็คัดเลือกรองผู้กับที่อายุประมาณ30กว่า40เนี่ยแต่งตั้งที่สมัครใจไปภาคใต้แต่งตั้งไปอยู่ภาคใต้หมดเลยครับนะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือแต่เราก็บริหารไม่ได้นานถูกไหมสมัครก็ย้ายผมมันก็เลยไม่ต่อเนื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นการบริหารงานต่างๆมันต้องปรับรูปแบบใหม่ทั้งหมดครับนะยังเชื่อว่าแก้ได้นะสิ่งที่ทำแล้วก็พูดอยู่ตลอดเวลานะหนึ่งจะต้องให้ทุกส่วนราชการเนี่ยกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองครับนะยกตัวอย่างตอนนี้ภาคใต้ใครคุมทหารคุมมีปกครองช่วยตำรวจช่วยถูกไหมทหารคุมงบประมาณมหาศาลใช่ไหมกอรมน.ครับก็มีการทุจริตกันอีกจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีงบประมาณกันอยู่อย่างนี้ไม่จบหรอกครับทหารต้องกลับไปหน้าที่ของตัวเองไปป้องกันประเทศครับทำไมหน้าที่บ่อนช่องตะกูซึ่งเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทำไมปล่อยให้เขมรมาสร้างบ่อนทำไมทหารไทยไม่ไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมครับที่คุณวีระแกร้องปาวๆๆๆอยู่ทุกวันนี้นะทำไมไม่ไปแก้ไขบ่อนในประเทศเนี่ยมันต้องเสียภาษีใช่ไหมครับแต่ไปตั้งในพื้นที่อ้างสิทธิ์มันไม่รู้พื้นที่ของใครต้องเสียภาษีไหมไม่เสียภาษีเถื่อนไปให้กับใครครับให้ผู้รับผิดชอบเพราะนั้นมันทำให้ฐานไทยยังนิ่งเฉยอยู่ปล่อยให้เขมรมาตั้งบอร์ดในพื้นที่สิทธิ์แล้วเวลาไปฟ้องร้องกันเนี่ยจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยก็คุณปล่อยให้มาตั้งบอร์ดตั้งสถานที่อย่างนู้นอย่างนี้นะสิ่งก่อสร้างนี่คุณไม่เห็นอ้างเอิ้งเลยนะหรือในพื้นที่หนองจานที่วีระไปถูกจับเนี่ยก็ประวัติศาสตร์ก็เป็นดินแดนของไทยแล้ววีระก็ไปถูกลากไปจับนี่ทำไมไม่ไปแก้ไขไม่ทำอะไรแล้วมายุ่งไปตรวจจับโรงแรมตรวจจับบ่อนได้นู่นไอ้นี่มาทำอะไรสงสัยถ้าเราคุยกันแบบนี้เราจะคุยกันทั้งคืนแล้วใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าทำหน้าที่จริงๆก็ฐานก็กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองนะไอ้ภาคใต้เป็นเรื่องความสงบภายในก็ให้ตำรวจกับฝ่ายปกครองเป็นคนดำเนินการใช่ไหมหรือแม้กระทั่งพี่เป็นเด็กเนี่ยนะเป็นร้อยตำรวจเอกเป็นสารวัตรสถานีตำรวจออกหมายค้นเราก็ออกเองครับออกหมายจับเราก็ออกเองหรือถ้าไปเองก็ไม่ต้องมีหมายเพราะเป็นคนออกหมายนี่ครับใช่ไหมแต่ถ้าผิดก็มีถูกดำเนินคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเดี๋ยวนี้ก็เอาอำนาจนี้ไปให้ศาลเวลาเกิดเหตุจะทำอะไรก็โอ้ยไม่ทันอ่ะกับคนร้ายต้องการหมายสารต้องไปเตรียมหลักฐานต้องไปสอบนู่นไปไอ้นู่นไปไหนไม่รู้แล้วไปขอสารอะไรอย่างเงี้ยนะสารก็งานเยอะแล้วคดีก็ไม่เสร็จถูกไหมคดีผมมี10กว่าปีก็ยังไม่เสร็จถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันก็ยื้อกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะต้องหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะมันมีกฎหมายอยู่แล้วนี่ถ้าตำรวจเป็นไม่ชอบก็มีใช่ไหมแบ่งหน้าที่กันใหม่ต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองใช่แต่ทุกอย่างมันไปได้ครับผมคำถามสุดท้ายของท้ายสุดนะฮะบก.ผมถามมาความเป็นคนตรงไปตรงมาแมนๆแบบเสรีพิสุทธิ์เคยทำให้ท่านตกที่นั่งลำบากบ้างไหมโอ้ยตลอดเลยครับ ตลอดเลยแต่ก็ไม่เคยสนใจไม่เคยสนใจนะฮะก็สู้มาเรื่อยใช่ไหมฮะนะก็สมัยเดิมนะผมเนี่ยรับราชการตั้งแต่ร้อยตีถึงในพลเนี่ยเร็วมากเลยครับใช่ไหมพอตอนเด็กๆเรารับราชการเนี่ยก็ได้ปราบปรามนู่นปราบนี่ได้ความดีความชอบพอเป็นในพลปุ๊บคนเริ่มเห็นแล้วผู้ใหญ่ก็เริ่มเห็นแล้วไอ้นี่แม่งต้องเป็นอธิบดีตำรวจแน่ยังไม่เรียกผบ.นะครับเพราะฉะนั้นการสกัดกั้นก็มีแล้วแล้วประเทศไทยมันก็ล่มบกอุปถัมภ์มีรุ่นพี่รุ่นน้องมีญาติพี่น้องอะไรอย่างงี้นะครับผมไม่เจออธิบดีแต่ละคนสกัดผมหมดเลยไม่อยากเอ่ยชื่อท่านนะครับอย่าเอ่ยดีแล้วนะนะสกัดผมว่าคนนี้มีน้องชายรุ่นก่อนผม2รุ่นก็ต้องสกัดผมไว้แล้วครับนะคนนี้มีคู่เขยต้องสกัดผมไว้แล้วครับคนนี้มีพี่เมีย
ต้องสกัดผมไว้อีกแล้วครับมีนู่นมีนี่กันเยอะเหลือเกินนะไอ้คนนี้ไม่มีแต่ว่าทัศนะไม่ตรงกันสกัดอีกไอ้คนนี้ไม่มีแต่มีน้องเพื่อนอีกนะครับโอ้ผมถูกสกัดเยอะแยะผมขึ้นเป็นผู้ช่วยอธิบดีตำรวจนะตอนยังไม่เรียกผู้ช่วยผบ.ตร.นะตอนอายุ50เหลืออีก10ปีแต่ต้องเป็นผู้ช่วยอยู่6ปีครับสรุปแล้วผมเป็นร้อยตีถึงพลตีเนี่ยใช้เวลา19ปีครับนะคือเร็วนะครับแต่พลตีถึงพลเอกเนี่ยพลตีพลโทใช้เวลา14ปีโอ้นานมากถูกแช่แม่งอยู่นั่นนะครับนะถ้าคุยกันมันคงสนุกแต่มันจะเป็นประวัติที่ยาวนานแล้วมันจะไม่จบสิ้นวันนี้เราคุยกันมาเป็นชั่วโมงแล้วฮะสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงใครก่อนจะจบไลฟ์นี้ไหมครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะร่วมชาติด้วยกันนะครับก็ขอให้ช่วยกันสนใจปัญหาบ้านเมืองบ้างนะครับเพราะบางทีผมมีพรรคพวกเยอะเนี่ยนะในพรรคพวกผมบางกลุ่มบางอะไรบางคนก็สนใจบางคนก็ไม่สนใจนะเอาแต่กินแต่เที่ยวหรือแม้แต่เพื่อนผมเองนะเยอะแยะนะเกษียณมาแล้วก็กินเที่ยวหาผลประโยชน์ไม่ใช่หาประโยชน์ในทางที่ผิดนะหาความสุขไปวันๆอะไรนี้ไม่ยุ่งกับบ้านกับเมืองอะไรต่างปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของคนไม่กี่คนที่มารับผิดชอบผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันสนใจปัญหาของบ้านเมืองและช่วยกันรับผิดชอบบ้านเมืองกันบ้างคนละไม้คนละมือนะลำพังผมพูดคนเดียวแสดงคนเดียวอะไรเนี่ยมันไม่มีพลังอะไรหรอกต้องมาช่วยกันมากๆหน่อยนะครับเหมือนอย่างเด็กทุกวันนี้นะครับอย่างจันนิวเนี่ยนะที่ผมเห็นเนี่ยหรืออะไรโรมนะรังสิมันโรมรังสิมันโรมนะหรือแต่น้องโบผู้หญิงนะผมดูโดยเฉพาะน้องโบนี่นะเป็นผู้หญิงที่มีความกล้าหาญนะมีความสุภาพเรียบร้อยมีหลักการมีแรงต่างใช่น้องแบมที่ออกมาแฉไหมหรือว่าน้องโบชื่อโบนะอ๋อน้องโบนัทธาน้องนัทธานะหมายถึงว่าที่ออกมาเป็นคนที่ดีมีความรู้มากๆเลยนะนะนะครับเราควรจะสนับสนุนคนพวกนี้ด้วยซ้ำไปครับนั้นเราดูไปดูสิออสเตรียนายกอายุเท่าไหร่โอ้ยหนุ่มมาก31ครับใช่มั้ยออสเตรเลียก็ไม่ถึง40อ่ะครับใช่มั้ยฝรั่งเศสก็ไม่ถึงแคนาดาทำไมเขาถึงมีนายกหนุ่มๆป่ะเพราะคนก็สนใจบ้านเมืองมาช่วยกันแก้ปัญหานะผมนึกอยากว่าต่อไปคนในพรรคที่ผมจะเข้าไปเนี่ยพรรคเสรีรวมไทยอยากได้คนหนุ่มเยอะๆครับนะเข้ามาช่วยกันบริหารแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองกันครับนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่จะฝากถามก็คือต้องมาช่วยบ้านเมืองกันนะครับอ่ะวันนี้พอหอมปากหอมคอหอมซะเยอะเลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณมากท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสครับก็น่าจะได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากวีรบุรุษนาแกท่านนี้ไปพอสมควรใครที่ดูไม่ทันตั้งแต่แรกก็ไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้ใหม่แล้วกันนะครับวันนี้เกินเวลามาเยอะมากๆขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาประมาณสักเกือบจะชั่วโมงครึ่งแล้วก็ขอบคุณการสนับสนุนรายการโดย AIS NextG เครือข่ายเร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยพรุ่งนี้กลับมาพบกับ The Standard Daily ได้ใหม่ 20:00 น.วันนี้ผมและทีมงานรวมถึงท่านเสรีพิสุทธิ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ